็เสียงและพลังบำบัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้แนวความคิดได้คอนเซ็ปต์ต่างๆนะครับที่จะนำมาพัฒนาแล้วก็ต่อยอดในช่วงของภาคบ่ายวันนี้นะครับในช่วงบ่ายวันนี้ครับก็จะเป็นหัวข้อการสร้างสรรค์ดนตรีล้านนาเพื่อการผ่อนคลายและสมาธินะครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับวิทยากรนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญรัตน์ศิริรัตนพันธ์นะครับท่านอาจารย์เป็นอาจารย์วิทยาลัยดนตรีจากมหาวิทยาลัยรังสิตครับอีกท่านหนึ่งครับอาจารย์บริงคบวรอุไรครับภาควิชาดุริยศิลป์มหาวิทยาลัยพายัพครับแล้วก็ดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์ดร.จักริตเลกะกุลครับขออภัยครับดร.กริตเลกะกุลครับคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับผมก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้แนวคิดหรือว่าแนวองค์ความรู้ใหม่ๆนะครับที่ทั้งอาจารย์ทั้ง3ท่านจะได้พูดคุยกับพวกเรานะครับตอนนี้ก็ต้องขอยกเวทีนี้ให้กับอาจารย์กฤตเลขากูลครับผมครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับอาจารย์ตบพงนะครับผมอาจารย์กฤตเลขากูลจากคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับก็ขอมาเป็นผู้ดำเนินรายการครั้งนี้นะครับในช่วงบ่ายนี้เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์จริงๆนะครับของการอบรมการสร้างเสียงดนตรีล้านนาเพื่อการผ่อนคลายและดนตรีสมาธินะครับซึ่งเป็นโครงการของล้านนา Music Sound of Relaxation and Media นะครับของสำนักส่งเสริมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเป็นผู้ดำเนินรายการที่จะคอยซักถามแล้วก็หนุนนำท่านอาจารย์ทั้งสองนะครับก่อนอื่นก็อาจจะบอกว่าช่วงข้างหลังนี้เราจะมีเรื่องของแนวทางการออกแบบเพลงสำหรับการผ่อนคลายสมาธินะครับมีการแนะนำเรื่องดนตรีล้านนาแนวเสียงของดนตรีล้านนาที่มาใช้ในการประพันธ์เพลงนะครับรวมถึงตอนสุดท้ายเราจะมีการสาธิตเครื่องดนตรีนะครับล้านนาที่มาใช้เป็นแบบจำลองสำหรับในการประพันธ์เพลงนะครับซึ่งวิทยากรทั้งสองท่านทั้งอาจารย์บรึงคบวรรณุไรแล้วก็อาจารย์บุญรัตน์ศิริรัตนพันธ์ก็จะมาเป็นวิทยากรที่แนะนำแนวทางในการประพันธ์เพลงนะครับก่อนขอแนะนำอาจารย์บรึงคบก่อนนะครับอาจารย์บรึงคบก็เป็นอาจารย์ดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยพายัพนะครับก็จบปริญญาโทสาขาชาติพันธุ์วิทยาจากมหาวิทยาลัย Northern Illinois ปี2540นะครับหลังจากนั้นก็เป็นกลับมาที่เชียงใหม่นะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีชาติพันธุ์ทั้งเป็นนักดนตรีแต่งเพลงร่วมสมัยในหลายๆวงนะครับเป็นเบื้องหลังนะครับก่อตั้งวงออร์เคสตราร่วมสมัยชื่อ Tip Orchestra of เชียงใหม่นะครับนอกจากนี้ก็ยังเปิดโรงเรียนสอนดนตรีมหาวิทยาลัยเด็กต่างๆแต่นอกเหนือจากนี้ก็อย่างที่เราได้มาวันนี้ครับอาจารย์โจเป็นอยู่เบื้องหลังดนตรีแทบทุกประเภทนะครับดนตรีในเชียงใหม่ยังเป็นป๊อปยังเป็นร็อกดนตรีร่วมสมัยนะครับรวมถึงวันนี้ที่เรามาพูดถึงเรื่องดนตรีRelaxationหรือดนตรีเพื่อการผ่อนคลายหรือบำบัดนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับคืออาจารย์บุญรัตน์ศิริรัตนพันธ์นะครับอาจารย์บุญรัตน์ตอนนี้เป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับก็อาจารย์บุญรัตน์นี่ถ้าอยู่ในวงการดนตรีเนี่ยพูดได้เลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักอาจารย์บุญรัตน์นะครับเพราะว่าอยู่ในแทบทุกวงการนะครับแต่งเพลงมาไม่รู้กับเป็นร้อยเป็นพันเพลงแล้วนะครับหลักๆก็คืออาจารย์บุญรัตน์เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์บรูซแกตตันนะครับที่อยู่วงฟองน้ำก็สั่งสมประสบการณ์มาแล้วก็แต่งเพลงอยู่ในวงดนตรีต่างๆนะครับเพลงที่เราเห็นอยู่ใน Netflix อยู่ในละครต่างๆนะครับถึงคอนเสิร์ตของศิลปินหลายๆท่านก็มาจากอาจารย์บุญรัตน์นะครับเพลงที่อาจารย์บุญรัตน์แต่งก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับว่าไม่ว่าจะเป็น Live Electronics Chamber นะครับวงซิมโฟนีนะครับเป็นออร์เคสตราต่างๆนะครับรวมถึงเป็นเพลงร่วมสมัยต่างๆแล้วก็ส่วนตรงผมก็เคยเล่นดนตรีให้อาจารย์บุญรัตน์ด้วยสมัยก่อนนะครับแต่เป็นเพลงดนตรีทดลองนะครับเป็นอย่างยกตัวอย่างเพลงผีเสื้อสมุทรที่ไปเล่นที่ออสเตรียด้วยกันนะครับก็ได้เห็นความสามารถของอาจารย์บุญรัตน์เนี่ยมีความหลากหลายมากและแน่นอนครับว่าพอเป็นไปอยู่ในสื่อต่างๆเนี่ยอาจารย์บุญรัตน์ค่อนข้างเป็นที่รู้จักไม่ว่าจะเป็น Netflix ที่แต่งประกอบแอนิเมชันเรื่องครุฑใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องต้นตำรับใช่ไหมครับที่เป็นของตำรับแม่นะครับของไทย PBS ก็ยังอยู่เบื้องหลังอยู่ทุกวันนี้นะครับแต่ที่ทุกคนไม่รู้ก็คือเบื้องหลังของอาจารย์บุญรัตน์เนี่ยคือสามารถที่จะทำเพลงได้ทุกประเภทนะครับมีความเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์นะครับรวมถึงในเรื่องของดนตรีประเภทต่างๆนะครับซึ่งวันนี้อาจารย์บุญรัตน์จะมาอธิบายให้เห็นภาพชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งเพลงที่กับrelaxation หรือว่าดนตรีบำบัดในบางส่วนนะครับก็เดี๋ยวจะขอแนะนำทั้งสองเสร็จแล้วก็จะขอเริ่มท่านวิทยากรเริ่มแนะนำการบรรยายนะครับจะเริ่มจากอาจารย์โจบรึงคบนะครับว่าจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีล้านนาอย่างไรครับผมครับก็แรกสุดต้องวันนี้ต้องขออนุญาตใส่แมสนะครับเพราะว่าหน้าเจ็บป่วยนิดหน่อยนะครับมีอาการบางอย่างก็ยิ้มไม่ค่อยถนัดนะครับก็ขออนุญาต
จริงๆคำถามนี้เป็นคำถามที่ไม่ค่อยอยากตอบนะครับเพราะว่าในกลุ่มนักดนตรีล้านนาเนี่ยผมบังเอิญผมเป็นนักดนตรีสากลนะครับแต่ว่าอยู่ในล้านนาเพราะเกิดก่อนเขาก็เลยถูกนับว่าเป็นรุ่นพี่นะครับแต่ว่าเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังวันนี้นะครับก็เมื่อเช้ามีอะไรน่าสนใจหลายอย่างแต่กี้เรา3คนก็เลยคุยกันว่าผมขออนุญาตเล่าเรื่องนี้ก่อนแล้วกันซึ่งมันอาจจะเกี่ยวกับอะไรบางอย่างที่เมื่อเช้านะครับแต่เมื่อเช้าเรามีตัวหนังสือเยอะแยะไปหมดนะครับก็สัญญาว่าจะมีแค่รูปเนี้ยที่มีตัวหนังสือนะครับที่เหลือไม่มีตัวหนังสือเลยนะครับสองท่านที่ไม่รู้ผมจะเล่าเรื่องอะไรนะครับค่อนข้างจะเอ็กซ์ตรีมหน่อยนะครับแต่ผมรับผิดชอบข้อมูลนะครับเหตุเกิดเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ปี2562นะครับตอนนั้นผมก็ถูกชวนให้ไปจัดงานชื่อว่าจิบน้ำปานะอาบแสงจันทร์วันมาฆบูชานะครับคือปกติเขามีฟูลมูนปาร์ตี้นะครับแต่ว่าก็มีพระท่านหนึ่งก็บอกเราก็มีฟูลมูนปาร์ตี้แบบวัดก็ได้นะครับก็เลยทำงานนี้กันนะครับพระท่านนี้นะครับแล้วท่านจันกวงนะครับทุกคนรู้จักดีนะครับเป็นพระศิลปินนะครับเป็นนักวาดท่านจันกวงก็ให้โจทย์ผมว่าเราอาบแสงจันทร์เนี่ยต้องรอให้พระจันทร์มันถึงยอดไผ่แล้วก็จะอ่านบทกวีแล้วก็จะมีละครเด็กๆเกี่ยวกับพระจันทร์แต่เราต้องรอให้พระจันทร์มันพ้นยอดไผ่ซึ่งมันประมาณ3 ทุ่มพันช่วงประมาณ1:30ถึง3 ทุ่มเนี่ยเราก็ต้องจัดการแสดงให้แขกที่มาเนี่ยรอดูพระจันทร์ขึ้นนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าตอนนั้นก็คือเราก็จัดคอนเสิร์ตเล็กๆกันนะครับใช้วงออเคสตราร่วมสมัยนี่แหละมีเครื่องล้านนาเครื่องไทยเครื่องสากลแล้วก็เล่าเรื่องพระจันทร์นะครับพระจันทร์ที่มันเกี่ยวกับคนไทยตั้งแต่สมัยสรรเสริญพระจันทร์นะจันเพลงสมัยรัชกาลที่บุหลัดลอยเลื่อนนะครับรัชกาลที่2นะครับเพลงนั้นมันกลายมาเป็นเพลงอะไรค่อยๆไล่มาเพลงยิปซีมูนที่เข้ามาในเมืองไทยเพลงนู่นนี่นั่นแล้วก็มีเพลงเราดวงเดือนคือทุกเพลงเป็นเพลงพระจันทร์หมดแล้วก็เราคุยเรื่องประวัติศาสตร์เพลงกันสนุกสนานนะครับอันนี้คือทีมที่เราซาวด์เช็คกันแล้วก็ประชุมก่อนที่จะแสดงตอนนี้ซ้อมกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีนักดนตรีมีนักร้องนะครับถึงตอนแสดงเราใช้วงออเคสตรานะครับออเคสตราร่วมสมัยแล้วด้วยความที่มันเป็นงานมาฆบูชานะครับมันก็มีเครื่องดนตรีที่ออกจะดูศาสนานิดหน่อยนะครับมีแตรสังกังสดานสนุกสนานคือไม่ได้เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับมันคือคอนเสิร์ตนะครับแต่ว่าเราก็มีสังนะครับมีกังสดานแน่นอนฮะต้องมีรำนะครับรำก็เปิดขึ้นมาด้วยการรำนะครับเสร็จแล้วนะฮะมีครูไว้นะฮะครูไว้จริงๆครูไว้วันนั้นมาสีซอสามสายครับเพลงสรรเสริญพระจันทร์ก่อนนะเพราะซอสามสายเนี่ยถ้าตามประวัติศาสตร์เนี่ยมันเกิดจากในหลวงรัชกาลที่2นะครับท่านฝันถึงเพลงหนึ่งแล้วก็พอท่านตื่นขึ้นมาก็รีบแต่งนะฮะรีบจดโน้ตนะครับแล้วมันกลายมาเป็นเหมือนกับเป็นเพลงชาติในยุคหนึ่งในสมัยร.6มันเปลี่ยนมาเป็นเพลงเสือป่าเราก็เล่นเพลงนั้นกันนะครับเสร็จแล้วตอนนี้มันก็มาถึงคิวเราดวงเดือนนะครับทีนี้ในคิวเราดวงเดือนเนี่ยมันก็จะมีการแสดงประกอบนะครับครูไว้ก็สีสล้อเอ้ยโทษครับสีซออู้เพลงเราดวงเดือนนะครับเรามีครูกิ๊กนะครับน้องกิ๊กคนนี้เป็นนักร้องไทยที่ร้องได้ไพเราะมากนะครับกิ๊กก็มาร้องเพลงเราดวงเดือนให้พวกเราฟังแต่ทีเนี้ยในฉากการแสดงเราก็บอกว่ากิ๊กร้องแค่รอบเดียวนะรอบแรกโอ้ละหนอดวงเดือนเอ่ยพอจบปุ๊บกิ๊กกลับไปนั่งหลังวงเลยนะฮะท่อนที่2จะเป็นบรรเลงเพราะว่าเราจะมีฉากการแสดงอันนึงก็คือมีนักแสดงอีกท่านนึงนะฮะครูน้ำตาลก็จะแกโชว์แอโรซิลก็คือมันจะมีเชือกมีผ้าเนาะแล้วก็ปีนผ้าเป็นนาฏศิลป์นะฮะเพื่อที่จะแทนพระจันทร์นะครับคิวคุยกันอย่างนั้นผมก็บอกน้ำตาลบอกว่าน้ำตาลถ้ากิ๊กร้องจบท่อนหนึ่งนะน้ำตาลขึ้นผ้าเลยนะนะครับเราก็แสดงไปตามปกตินะครับพอกิ๊กร้องเสร็จปุ๊บนะฮะผมก็คอนดักอยู่นะครับพอท่อนที่2กิ๊กก็ยังไม่หยุดผมก็หันไปมองคือจะให้สัญญาณเขาว่าเฮ้ยมันผิดคิวนะเขาร้อง2 ท่อนละปรากฏภาพที่เห็นคือกิ๊กลงไปนั่งอยู่หลังข้างหลังแล้วนะฮะหลังวงไมโครโฟนนะครับวางบนตักแต่เสียงยังมีครับเสียงเราดวงเดือนของน้องกิ๊กยังมีครับแล้วผลก็คือน้ำตาลซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ไม่ขึ้นผ้าเพราะว่ายังมีเสียงนักร้องก็ไม่รู้ทำยังไงก็ต้องเลยตามเลยผมฟังเราดวงเดือนท่อนที่2โดยไม่รู้ว่าใครร้องไพเราะมากแล้วเรารู้สึกโอ้โหแบบคือเรารู้สึกมันอิ่มอกอิ่มใจอะครับมันเป็นเพลงที่เพราะมากแล้ว
แล้วเรารู้มันเกิดอะไรขึ้นแต่ผมเชื่อว่าคนในงานส่วนใหญ่ไม่รู้แต่น้ำตาลรู้เพราะว่าเอ้าก็ฉันต้องขึ้นผ้าถ้าเสียงร้องหยุดไงแต่เสียงร้องไม่หยุดฉันก็ไม่ขึ้นผ้าผลคือผิดคิวนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะโทษว่าใครผิดทีนี้พอการแสดงมันจบเนี่ยกลายเป็นว่าตอนจบเพลงอ่ะซึ่งถ้าสมมติว่าทุกอย่างตามคิวเนี่ยเขาจะมีเวลาเฉิดฉายอยู่ข้างบนใช่ไหมครับแล้วค่อยๆลงมาแล้วก็จบบนพื้นอย่างสวยงามพอเขาขึ้นผ้าช้าไปท่อนหนึ่งก็ลงไม่ทันจบเพลงแล้วน้ำตาลยังอยู่ข้างบนอยู่เลยนะครับอันนั้นเป็นเหตุหนึ่งที่เกิดขึ้นซึ่งไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับหลายคนในงานรู้หลายคนที่อยู่ในคิวรู้ว่ามันคืออะไรนะครับนี่ก็เป็นความสนุกสนานนะครับนะฮะบรรยากาศดีเลยนะข้างหลังนะฮะมีพระนะครับนี่น้ำตาลนะครับที่ขึ้นผ้านะครับผมเอารูปนี้มาให้ดูว่าถ้ากลางวันมันเป็นอย่างไรครับโทษนะครับก็เราแสดงตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนักแสดงที่ต้องขึ้นนี่คือผ้าแล้วก็จะมีเงาพระจันทร์อยู่ฝั่งนี้ก็ไกลกันพอสมควรน้องกิ๊กน่าจะนั่งอยู่ตรงนี้ครับประมาณนี้เขาต้องเดินไปแสดงข้างหน้านะครับแล้วก็เดินอ้อมข้างหลังมานั่งนะครับแต่ว่าตอนที่ท่อนสองเนี่ยน้องกิ๊กอยู่ตรงนี้แล้วก็อันนั้นเป็นความสนุกครั้งหนึ่งที่นักดนตรีอย่างพวกเราได้เจอนะครับแต่ว่าเชื่อไหมครับมีสนุกกว่านั้นอีกนะครับสนุกครั้งที่สองเนี่ยไม่มีรูปนะครับอันนี้คือวิหารดินที่วัดที่ไร่เชิญตะวันของท่านจันวรวัชรเมธีนะครับปีหนึ่งผมจำไม่ได้ว่าก่อนหรือหลังเหตุการณ์เราดวงเดือนนะอันนี้ไม่แน่ใจเลยเพราะมันเกิดนานมาแล้วพวกเราวงดนตรีเดิมเลยนะครับวงเดิมเลยก็ถูกชวนให้ไปเล่นในงานเขาดาวครับ31ธันวาคมเขาก็จะมีสวดมนต์ข้ามปีตอนดึกนะครับแต่ว่าตอนช่วงสองทุ่มสามทุ่มเนี่ยก็จะมีการแสดงจำได้นะครับอ้อมรัตนังเป็นนางเอกพระเอกจำไม่ได้ว่าใครนะฮะก็จะเป็นพุทธประวัติเราก็เล่นดนตรีกันแล้วก็ด้วยความเป็นวงใหญ่เนี่ยเขาก็ให้เล่นก่อนเนาะก็น่าจะเสร็จประมาณสักสามทุ่มอ่ะสามทุ่มสี่ทุ่มไม่เกินนั้นก็กลับที่พักนะครับซึ่งทางผู้จัดงานก็จัดรีสอร์ทให้อยู่ไม่ห่างจากไร่เชิญตะวันเท่าไหร่ซึ่งอยู่ในป่าแหละพวกเราก็ไปพักที่รีสอร์ทนั้นกันนะครับตอนที่นั่งพักกันเนี่ยก็แน่นอนเนาะค่ำๆไม่มีอะไรทำก็ดื่มสังสรรค์นะครับแบบเรียบง่ายนะครับก็คือว่าขนมถุงปาร์ตี้ขนมถุงนะครับแล้วก็เครื่องดื่มกระป๋องบ้างอะไรบ้างนะฮะคนละกระป๋องสองกระป๋องนั่งคุยกันไปจนถึงประมาณสักเที่ยงคืนนะครับระหว่างที่นั่งคุยก็สมมติเรานั่งคุยกันอย่างเงี้ยสิบกว่าคนนะครับทั้งวงนะครับทั้งวงสิบกว่าคนก็นั่งมันมีโต๊ะยาวๆอยู่ตรงกลางสมมติพวกเรานั่งอยู่ฝั่งนี้นะฮะก็จะมีอีกแถวนึงเนาะนั่งอีกข้างนึงล้อมโต๊ะยาวๆจากจุดที่เรานั่งเนี่ยนะฮะมองข้ามไปครับเป็นมันเป็นรีสอร์ทเป็นเหมือนบังกะโลนะฮะแล้วก็มีกำแพงคอนกรีตสูงประมาณสักเนี่ยแล้วข้ามไปปุ๊บเนี่ยมีบ้านอยู่หลังนึงเป็นบ้านสวยเลยบ้านฝรั่งชั้นเดียวมีคุณยายนั่งอยู่คุณยายอ้วนๆนะฮะน่ารักอ่ะนะฮะนั่งอยู่ตรงลงจอดรถสักพักก็มีมอเตอร์ไซค์เข้ามามีเด็กน่าจะเป็นหลานนะฮะลูกหลานเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาคุยเสร็จแล้วก็ออกไปเราก็เห็นภาพนี้อยู่ถึงเที่ยงคืนคนเข้าคนออกเปิดไฟสว่างสวยนะครับที่พอเช้าขึ้นมาเนี่ยผมก็ตื่นเช้าแล้วผมอยู่บังกะโลหลังที่ติดรั้วตรงนั้นเลยนะครับใส่รองเท้าเตรียมจะออกมาวิ่งแล้วพอมองข้ามรั้วไปเฮ้ยบ้านหายไปไหนวะไม่มีบ้านครับผมก็เดินนะใส่รองเท้าวิ่งแล้วนะฮะใส่ชุดวิ่งแล้วก็เดินอ้อมไปด้านโน้นนะฮะไปดูซิว่ามันคืออะไรนะฮะมันเป็นลานโล่งประมาณ100เมตรหญ้าขึ้นสูงประมาณหัวเข่านะครับไม่เคยมีบ้านที่นั่นมาก่อนผมก็รอจนไอ้พวกแถวเนี้ยมันตื่นคนแรกที่ตื่นคือเติ้นตื่นมาจะมาวิ่งเหมือนกันผมก็ถามเติ้นเห็นอะไรมั้ยเติ้นก็มองข้ามรั้วไปแล้วก็เฮ้ยไอ้ที่เรานั่งดูอยู่ทั้งคืนมันคืออะไรครับครูคือแถวเนี้ยทั้งแถวเห็นภาพเดียวกันหมดเลยครับเราก็มาทานกันเห็นคุณยายไหมเห็นสิคุณยายนั่งตรงนั้นใส่ชุดอย่างนั้นอย่างนี้มอไซค์เข้ามาเห็นไหมเห็นทั้งวงครับเรานั่งมองอะไรก็ไม่รู้อยู่ทั้งวงคือที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะฮะเพื่อจะได้ไม่ง่วงนอนนะครับแต่ว่ายืนยันว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์ก็ยังมีชีวิตอยู่ครบทุกคน
แต่ประเด็นที่ผมเจอต่อจากนั้นก็คือเรื่องนี้ครับอาจจะคุ้นๆนะครับเมื่อเช้าคุณหมอจักริตให้ดูรูปนี้อยู่นะครับก็พูดถึงคลื่นความถี่สมองนะครับแกมมาเบต้าอัลฟาผมทวนแล้วกันนะครับเมื่อเช้าตัวหนังสือเยอะผมมีโทษผมผิดสัญญามีตัวหนังสือตรงนี้อีกแล้วนะฮะปกติถ้าเราผ่อนคลายเนี่ยมันจะอยู่อัลฟาเวฟนะครับก็ประมาณ 8-12 เฮิร์ตซ์นะฮะถ้าสมมติว่าเราโฟกัสเรื่องงานก็อาจจะอยู่ที่เบต้านะครับแล้วก็ถ้าเป็นแกมมานี่ก็เคร่งเครียดหน่อยเคร่งเครียดมากแหละครุ่นคิดนะครับเทต้านี่คือหลับนะครับเคลิ้มหลับไม่รู้ตัวละนะครับแต่ว่าเดลต้านี่คือหลับลึกเนาะผมก็เรียกว่าเป็นเหมือนพัดลม5ระดับนะครับ1 2 3 4 5เมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกว่า relaxation เนี่ยมักจะหมายถึงการพยายามที่จะปรับคลื่นสมองมาอยู่ที่อัลฟาครับด้วยดนตรีนะครับซึ่งมันมีสูตรมากมายนะครับอย่างเช่นว่าเทมโป60อย่างเงี้ยเราฟังเพลงเทมโป60ไปแป๊บนึงเนี่ยครับคือเพลงนึงเนี่ยพอนะครับ 2-3 นาที 4-5 นาทีเนี่ยมันเทมโปคือความเร็วเพลงนะครับ60คือ60ครั้งต่อวินาทีเออ60ครั้งต่อนาทีประมาณเข็มวินาทีกระดิกเนี่ยเพลงที่บีทประมาณนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราลงมาอัลฟาได้นะครับแล้วก็มีข้อมูลพวกนี้นะฮะเรื่องของฟรีเควนซีต่างๆมันทำให้เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าผมกำลังจะกลับไปเล่าไอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมก็ต้องรีเสิร์ชเนาะนะฮะถึงจะเป็นนักดนตรีนะฮะบังเอิญผมเป็นคนที่ทำสมาธิด้วยนะก็ฝึกมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ค่อนข้างจริงจังกับเรื่องนี้แล้วมีครูบาอาจารย์นะครับแต่ครูบาอาจารย์ผมท่านก็เสียชีวิตไปหลาย10ปีแล้วแต่ว่าทุกวันนี้เสียงครูบาอาจารย์ก็ยังอยู่ใน YouTube วันนึงผมก็ฟังหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านก็บอกว่าเวลาทำสมาธิมันก็จะมีถ้าท่านไหนทำสมาธิท่านจะคุ้นเคยกับคำพวกนี้นะคณิกะสมาธิใช่ไหมครับอุปจารสมาธินะครับแล้วก็อัปปนาสมาธินี่คือฌานแล้วนะครับแล้วท่านก็พูดมาคำหนึ่งซึ่งทำให้ผมฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าท่านบอกว่าอุปจารสมาธิคือสมาธิขั้นกลางนะครับคือช่วงที่ความคิดมันหมดหรือเคลิ้มคิดเคลิ้มคิดนะฮะคือความคิดบางๆรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างนะฮะถ้าไม่คิดเลยมันจะเป็นอัปปนาไปแล้วนะครับเป็นฌานไปแล้วนะฮะถ้ายังมีความคิดอยู่เป็นคณิกะนะฮะสิ่งที่ท่านพูดก็คือว่าอุปจารสมาธิเป็นจุดที่เราสามารถที่จะสัมผัสกับผีเทวดาเท่านั้นนะฮะเท่านี้เลยนะฮะจุดเนี้ยนะอุปจารสมาธิท่านพูดไว้อย่างนั้นผมก็คิดเฮ้ยคิดกับเคลิ้มพอมันสมดุลกันเป๊ะเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะแล้วทำเรื่องยาวให้สั้นนะฮะผมพบว่ามันอยู่ตรงเส้นนั้นพอดีเลยครับอัลฟาแตกกับเทต้าครับก็คือ8ครับ8เฮิร์ตซ์ประเด็นก็คือว่าพวกเราทุกคนครับผ่านจุดนี้วันละหลายครั้งทุกคนเคยหลับใช่ไหมครับเมื่อเราหลับเราอยู่ในเทต้านะครับหลับลึกอยู่ในช่วงที่เรากำลังค่อยๆหลับไปแล้วถึงจุดที่เราแตกกับความหลับจริงๆเนี่ยตรงนั้นนะครับแต่เราไม่รู้ตัวไงเราไม่มีสติพอที่จะรู้ตัวนะครับแล้วก็มานึกถึงในความเป็นนักดนตรีเนี่ยผมพบว่าบางทีเวลาที่เราฟังเพลงบรรเลงอาจารย์ฟังเพลงเน้นว่าเพลงบรรเลงนะฮะมันจะมีบางครั้งเนี่ยเราจะมีอาการเหมือนฝันกลางวันนะ daydream คือมันจะเคลิ้มมันจะมีภาพผุดขึ้นมาในสมองซึ่งเราก็เอ๊ะเราหลับหรือเปล่าเราก็ไม่หลับนะแต่มันไม่ใช่ความคิดนะครับความฝันไม่ใช่ความคิดคือถ้าคิดนี่คือเราคุมมันอยู่เนาะแต่ถ้ามันฟุ้งของมันไปเนี่ยมันคือความอะไรอย่างนั้นนะฮะผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วหรือว่าเพลงบรรเลงนะฮะไม่ว่าจะเป็นคลาสสิกจะเป็นเพลงไทยเพลงแจ๊สเพลงก็ตามที่ไม่มีเนื้อร้องเนี่ยที่เราชอบนะฮะแล้วเราอยู่กับมันจนค่อยๆดรอปคลื่นสมองลงเนี่ยมันจะดึงเราให้ช้าลงแล้วมาแตะที่8เฮิร์ตซ์ได้ทฤษฎีผมคืออย่างนั้นอาจารย์เรายังรู้ตัวไงแต่ถ้าเราหลับเราก็จะเลย8มามันก็ไม่ทันเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนั้นนะฮะในทางศาสนาพุทธเรียกว่านิมิตนะฮะก็คือ8เฮิร์ตซ์ทีนี้เราจะทำยังไงล่ะด้วยความเป็นนักดนตรีเนี่ยผมก็เลยทดลองเลยนะครับวันหนึ่งผมก็จัดงานเลยนะครับหลอกคนมานะคนที่จัดคนที่ร่วมมือด้วยนะฮะตัวตั้งตัวตีรู้ว่าผมจะทดลองอะไรบางอย่างแต่คนที่มาไม่ทราบก็คิดว่าตัวเองจะมาฟังคอนเสิร์ตก็ชวนมาแล้วก็จัดบรรยากาศให้สบายนะฮะอยู่ในห้องแอร์อันนี้ที่สวนทวีชนนะครับแล้วก็วงดนตรีมามีนักร้องเพลงป๊อปทั่วไปนะครับเพื่อค่อยๆดึง
ดึงให้ลงนะฮะแล้วที่อาจารย์หมอพูดเมื่อเช้าอาจารย์หมอจักรีพูดเนี่ยเพลงเนี่ยถ้าเราอินกับนักร้องเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะการแสดงสดเนี่ยเราจะหายใจจังหวะเดียวกับเขาเลยครับเมื่อนักร้องหายใจเข้าเราก็จะหายใจเข้าไม่รู้ตัวนะฮะมันเป็นจิตใต้สำนึกอย่างนึงเมื่อเขาหายใจออกก็จะหายใจออกไม่รู้ตัวผมมีเซตเพลงอยู่ 3-4 เพลงซึ่งแค่1เพลงเนี่ยมันจะดึงคนให้หายใจจังหวะเดียวเขาได้เลยเพลงที่2เนี่ยต่อกันปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราทดลองอย่างเงี้ยหลายครั้งก่อนงานนี้นะฮะแล้วคนฟังก็จะถามว่าโอ้ทำไมฟังเพลงแล้วเหนื่อยจังเลยผมก็ถามว่าแล้วกั้นหายใจป่ะเขาบอกใช่เขากั้นหายใจกั้นหายใจเพราะนักร้องกั้นหายใจนะแต่ผลคืออะไรฮะผลคือมันดึงคลื่นสมองลงเสร็จแล้วเราก็เล่นเพลงบรรเลงนะเป็นเพลงแต่งนะฮะไม่ได้อิมพรไวส์เพลงแต่งทั่วไปนั่นแหละก็ผมก็เล่านิทานให้ฟังก่อนเพลงนี้แต่งแรงบันดาลใจจากอะไรแล้วก็เล่นให้ฟังหลังจากเล่นเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ถึงเฉลยว่ามีใครตอนที่ฟังเพลงบรรเลงเนี่ยมีภาพฝันไหมส่วนใหญ่มีคนละภาพนะไม่เกี่ยวกันเลยนะฮะไม่ใช่ว่าเพลงเกี่ยวกับต้นไม้ทุกคนจะต้องฝันต้นไม้ไม่ใช่นะบางคนนึกถึงทุ่งหญ้าบางคนนึกถึงทะเลบางคนนึกถึงวัยเด็กของตัวเองเป็นภาพที่มันฟุ้งกลับขึ้นมาซึ่งอันนี้ผมพิสูจน์ว่าดนตรีมันสามารถที่จะดึงเราลงมาแตะที่8เฮิรตซ์ได้และนานพอผมก็เลยคิดว่าถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงซึ่งผมเชื่อว่ามีจริงแล้วก็เมื่อเช้าที่คุณนตรีได้พูดถึงไอ้มิติต่างๆ3ระดับนั้นเนี่ยผมก็เลยเชื่อว่าทุกศาสนาใช้ดนตรีในการที่จะเข้าถึงตรงนั้นเพราะดนตรีสามารถปรับคลื่นสมองมาอยู่ที่8เฮิรตซ์ได้นะครับอันนี้ก็ทฤษฎีใหม่นะครับสังเกตดูนะฮะเครื่องที่ผมใช้นะฮะก็ผมชอบเครื่องพวกนี้เพราะว่ามันป้องและเสียงหายของแต่เครื่องตระกูลอย่างเงี้ยฮะตระกูลโลหะแบบนี้มันบริสุทธิ์แล้วมันดึงจิตให้เราถ้าคนทำสมาธิจะรู้นะฮะว่าคือได้ยินเสียงพวกนี้จิตเราจะติดกับมันเลยทันทีแล้วเมื่อเสียงมันหายจิตเรามันจะตกแต่ถ้าเป็นเสียงไวโอลินนะฮะสมมุติฮะเราถูกดูดเข้าไปปุ๊บเนี่ยไวโอลินเสียงมันไม่หยุดไงมันลากต่อจิตเราถูกดึงให้ตามกลายเป็นอารมณ์รักเศร้าหลงแต่พวกนี้ไม่สร้างอารมณ์ครับเป็นเครื่องที่ไม่ชี้นำอารมณ์แต่ดึงจิตให้เข้าถึงและตกสติปัฏฐานเลยนะครับนะฮะใช้พวกตระกูลอย่างเงี้ยนะครับเยอะนะฮะเล่นเพลงทั่วไปนะฮะไม่ได้เล่นเพลงไทยเดิมเลยนะครับเพลงฝรั่งแล้วที่ผมชอบมากคือฉิ่งแบบนี้ครับฉิ่งไทยก็ได้นะครับหรือว่าถ้าฉิ่งฝั่งฮิมาลัยเนี่ยจะเสียงจะยาวพิเศษความพิเศษของฉิ่งนี้คือเขาพยายามจะทำให้เสียงเท่ากันผมทราบแต่ว่าสองฝาไม่เคยเท่ากันเลยครับบีดอาจารย์ไบนาร์บีดเป็นนักบีดธรรมชาติจะเกิดขึ้นเขาคิดไว้บางทีเขาก็คิดไว้ครับบางทีคิดไว้ครับเราดูเบาสติปัญญาคนโบราณไม่ได้เพราะฉะนั้นผมใช้สิ่งชิงเนี่ยจะมาติงซาใช่ไหมฮะชื่อทิเบตเขานะฮะสำหรับในการที่จะสะกดจิตคนดูนะครับเครื่องดนตรีอะไรก็ได้นะครับก็อันนี้ก็เล่านะฮะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้คือเครื่องที่มักจะใช้ในการเซสชันพวกนั้นสุดท้ายนะฮะก่อนที่จะโยนกลับมาเรื่องของล้านนานะครับเมื่อตอนที่ผมอยู่ที่อเมริกานะครับมีเรียนเรื่องดนตรีของสวิสเซอร์แลนด์แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งอาจารย์ซึ่งเป็นคนไต้หวันดร.โคฮงฮันแกก็ให้พวกเราทดลองเพลงสำหรับเข้าทรงนะฮะก็จะเป็นพวกเสียงคล้องต่างๆเราก็ตีคล้องคนละใบแกก็แจกคล้องพวกเรา 4-5 คนนะฮะ 4-5 คนเป็นฝรั่งเกือบทุกคนมีผมเป็นคนไทยคนเดียวมีคนไต้หวันอีกคนหนึ่งตีคล้องเสร็จแล้วอาจารย์ก็สอนทำนองแบบนี้นะนับเป็นเลขสมมติมี5คนก็เลข1 2 3 4 5สมมติผมตีคล้องเบอร์2ผมก็ต้องร้องทำนองเป็น1 2 1 2 3 1 5 1 2 3เนี่ยมันจะวนอยู่อย่างเงี้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นเลข2ผมก็เคาะคล้องผมแล้วเราก็เดินวนอยู่อย่างเงี้ยฮะเสร็จแล้วอาจารย์ก็อยู่หัวแถวถ้าฉันย่อเธอก็ย่อตามนะแกก็ย่อเดินอยู่แล้วก็ย่อทำท่าเป็ดเราก็ต้องย่อตัวตามนะฮะสักพักเนี่ยมันมีอาการสั่นในใจครับสั่นแบบเหมือนจะหยุดไม่ได้แล้วผมก็กลัวไงครับผมก็เลยหยุดตีแล้วก็หยุดท่องเพลงแล้วก็หยุดเดินก็เลยหลุดออกมาจากภาวะนั้นแต่มันจำอารมณ์นั้นได้ครับแล้วผมคิดว่าเฮ้ยหรือว่าผมกำลังจะโดนองค์ลงนะมันสั่นจริงๆนะฮะ
แล้วเมื่อปีที่แล้วมั้งผมไปเล่นกับคนนี้นะฮะคุณทูซ่ามอนเตสแกขึ้นดนตรีที่เห็นนี่คือคุลินตังฮะระหว่างที่เล่นเนี่ยนะฮะเราก็แจมคืออันเนี้ยจริงๆมันเป็นโปรเจกต์ชื่อว่า Rainforest นะครับจะมีเจอกันนักดนตรีฟิลิปปินส์คือคุณมอนเตสฮะคนไทยคือผมเนี่ยแล้วก็มีคนสิงคโปร์มีนักเต้นมีอะไรก็ทำโปรเจกต์ด้วยกันอยู่ประมาณ 4-5 วันพอเขาเล่นไอ้ตัวเนี้ยมันทำให้ผมกลับไปนึกถึงทำนองนั้นนะครับเมื่อ30ปีที่แล้วแล้วผมก็บอกเขาว่าเฮ้ยสิ่งเนี้ยมันเคยรบกวนผมมันทำให้ผมมีอาการตรงนั้นนะครับแล้วภรรยาผมเป็นนักเปียโนนะฮะแล้วก็อยู่ในโปรเจกต์นี้ด้วยนะครับผมก็บอกแฟนผมบอกว่าไอ้เนี่ยเสียงเนี้ยมันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นนะครับทีนี้พอถึงตอนที่เราแสดงเนี่ยภรรยาผมหลังจากการแสดงเขาบอกว่าเขารู้สึกอย่างนั้นเลยเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตั้งใจฟังเนี่ยเขาสั่นแล้วมันจะหลุดเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องหยุดฟังมันแต่ผมไม่ฟังได้ไงผมเล่นเครื่องนี้ผมก็จะสไลด์อยู่ข้างบนเนาะเหมือนเล่นวินเซิร์ฟนะฮะคลื่นน้ำอยู่ข้างล่างแล้วก็สไลด์อยู่ข้างบนแต่ว่านักเปียโนเขาจะต้องซิงค์บีทกับตัวเนี้ยเป็นอาการคล้ายๆเราอยู่ในแอร์ตอนนี้แล้วเราไม่ได้ฟังแอร์ไม่ได้ยินเฉยๆแต่ภรรยาผมต้องฟังไงต้องฟังเครื่องนี้เพราะฉะนั้นเขาโดนเครื่องนี้เล่นงานนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายอันนี้เมื่อสมัยนั้นแหละสมัยที่ฝึกเข้าทรงนะครับผมเคยเล่นคล้องสองใบข้างหลังนะครับวันหนึ่งก็เคาะซ้ายทีขวาทีแล้วใช่ครับเป็นเครื่องอินโดนีเซียนะครับแล้วเสียงมันเพราะมากแล้วเราก็นั่งอยู่ตรงกลางตีซ้ายทีขวาทีมันก็ปุ้งดุ้งดุ้งดุ้งสองสามนาทีเริ่มมีอาการประหลาดมองไม่เห็นครับห้องเนี่ยสมมติสว่างเรารู้สึกมันค่อยๆมืดลงมืดลงมืดลงแล้วก็ตกใจผมก็ตกใจเฮ้ยอะไรนะตอนนั้นคิดว่าเป็นความดันก็จะรีบกลับหอเดินออกมาจะขึ้นรถเมย์นะฮะจากตึกเรียนเนี่ยนะฮะก็เดินผ่านไปสัก2ตึกก็ถึงป้ายรถเมย์ตอนที่เดินขึ้นประตูรถเมย์เนี่ยมองไกลสุดได้แค่เนี่ยครับไกลกว่านี้มองไม่เห็นเท่าเนี่ยระยะเนี่ยฮะและเมื่อกลับไปถึงที่พักนะฮะก็นั่งรถเมย์ประมาณสัก10นาทีมันอยู่ใกล้ๆมหาลัยพอเราล้างหน้าเนี่ยถึงเพราะว่าเลือดกำเดาไหลแต่ว่าที่แปลกคือนะฮะผมก็เข้าใจว่าความดันมาตลอดนะฮะที่แปลกคือตอนที่เราฟังเราไม่ได้รู้สึกว่ามันรบกวนหรือไม่ได้รู้สึกอึดอัดเรารู้สึกมันมีความสุขแล้วมันเพราะไม่งั้นเราก็ไม่ตีไงถ้ามันใช่ไหมถ้าตีแล้วอึดอัดเราก็หยุดไงฮะแต่นี่คือเรามีความสุขแต่ตามองไม่เห็นนะฮะแล้วหลังจากนี้ผ่านไปผมก็สรุปเลยเฮ้ยความดันแน่ๆเลยเสียงนั้นมันต้องมากระตุ้นให้เราเพื่อนที่เป็นหมอผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังมีหมออยู่เยอะเลยหมอเขาสรุปว่าเอกโดนผีแล้วล่ะไม่ใช่อาการนี้ไม่ใช่จากความดันอะไรไม่รู้นะครับสุดท้ายนะครับนี่เฟรมสุดท้ายจริงๆนะฮะบุรุษที่เห็นในภาพนี่คือครูแอดนะครับผมกำลังจะเล่าเรื่องดนตรีล้านนานะครับใช้แค่เฟรมเดียวที่พูดถึงล้านนาเนี่ยฮะครูแอดเป็นผมเป็นโปรดิวเซอร์คนแรกของครูแอดนะครับตั้งแต่สมัยที่แกเรียนจบใหม่ๆนะฮะอันนี้คือภาพเหมือนคู่เกย์เนาะ ผมทำอัลบั้มแรกสุดในชีวิตของครูแอดนะฮะสองอัลบั้มนะฮะแล้วอัลบั้มที่3ผมทำของผมเองเป็นดนตรีล้านนาร่วมสมัยพอทำเสร็จปุ๊บผมก็ยื่นให้ครูแอดฟังแกหายไป2วันแล้วแกก็กลับมานะฮะด้วยความเป็นกัลยาณมิตรนะฮะแกบอกผมว่าอาจารย์ผมแนะนำให้อาจารย์อยู่เบื้องหลังเถอะคือสิ่งที่ผมทำมันไม่ใช่ดนตรีล้านนาครูแอดบอกไม่ได้อันเนี้ยไม่ใช่คือดนตรีล้านนาในมุมมองครูแอดเนี่ยมันต้องอีกแบบหนึ่งแต่ว่าผมคิดว่าคือดีที่สุดในชีวิตแล้วไงทำซีดีเสร็จแล้วอ่ะมาสเตอร์แล้วปั๊มแผ่นแล้วเอาไปยื่นให้เขาบอกไม่ใช่ไม่ผ่านนะใช้เวลา20ปีเพื่อที่จะเข้าใจว่าอะไรคือความไม่ผ่านนะครับแล้วมันเป็นกรอบที่ครูแอดขังผมมา20ปีที่ทำให้ผมต้องค้นว่าแล้วจริงๆล้านนามันคืออะไรนะฮะข้อสรุปก็คือว่าตอนที่ผมแหกคุกออกมาได้เนี่ยผมคิดว่าผมเกิดก่อนครูแอดนี่ว่าเกิดก่อนเยอะด้วยแล้วผมก็กินข้าวเหนียวก่อนครูแอดกินอีกผมกินน้ำล้านนาก่อนครูแอดอีกผมใช้ชีวิตอยู่ในแผ่นดินล้านนาก่อนครูแอดเกิดบังเอิญครูแอดเป็นลูกช่างซอเขาซึมซับอะไรแบบนั้นเขาฝึกมาแบบนั้นแต่ผมฝึกอีกแบบนึงแต่แบบที่ผมฝึกก็ไม่ได้แปลว่าผมไม่ได้เป็นคนล้านนานี่นะแล้วผมก็คิดต่ออีกว่าผมต้องเอาสล้อใส่เหรอมันถึงจะเป็นล้านนาผมต้องเอาซึ่งใส่เหรอมันถึงจะเป็นล้านนาแล้วถ้าดึงพวกนี้ออกค
ความระนาบมันหายหรือเปล่านะฮะอย่างครูแอดเนี่ยถ้าแกไม่ใส่ชุดงูเหลือมแกเนี่ยนะฮะเรานึกออกใช่ไหมฮะคนรู้จักครูแอดจะนึกออกนะฮะแกจะมีชุดประจำตัวนะฮะผมเรียกผมเรียกต่อหน้าแกนะว่าชุดงูเหลือมนะฮะวันหลังเดี๋ยวไปเรียกมั่งฮะชุดหล่อฮะชุดหล่อประจำเห็นภาพใช่ไหมฮะครับนะฮะคราวที่แล้วเจอกันยังไม่ได้เรียกแบบนี้เดี๋ยวรอบนะถ้าสมมติครูแอดใส่สูทอย่างเงี้ยครูแอดยังเป็นคนระนาบไหมแกเป็นนะฮะมันอยู่ข้างในอ่ะนะผมก็เลยคิดว่าเพราะฉะนั้นล้านนามันไม่ต้องเหมือนกันก็ได้นะครับผมแค่จะสรุปท้ายที่สุดนะฮะประโยคสุดท้ายคือว่าตอนนี้ถ้าสมมติใครก็ตามที่ต้องการทำเพลงล้านนาสร้างสรรค์เนี่ยผมว่ามันอยู่ใน DNA แล้วนะครับผมทำอะไรก็ได้แล้วถ้าผมขอจันต่อพงมาเล่นให้เนี่ยลายเซ็นมันอยู่ในนั้นแล้วสำเนียงล้านนาอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ต้องไปคิดเลยว่าต้องใช้เครื่องนี้เรียกว่าล้านนาอันนี้ไม่ใช่ล้านนาผมว่าช่างเถอะนะครับอันนี้ก็โดยสรุปครับขอบคุณมากครับอาจารย์โจนะครับได้ข้อคิดที่ปิดได้อย่างสวยงามมากๆครับที่น่าสนใจมากๆอาจารย์โจให้ความเห็นว่าความจริงเขาว่าดนตรีล้านนาอาจจะไม่ได้จำกัดแค่เครื่องมือแต่มันคือความเป็นตัวตนของคนที่เล่นหรือสิ่งที่เขาได้ประสบการณ์มาใช่ไหมครับคุณโจมันก็ต้องเป็นตัวตนของคนล้านนาเหมือนกันแต่คนล้านนาคนนั้นจะเป็นยังไงอ่ะอาจารย์คิดว่าผมเป็นคนล้านนาหรือเปล่าซึ่งถ้าผมไม่ใช่ล้านนาดนตรีผมก็ไม่ใช่นะแต่ผมไม่ควรจะต้องคิดไงครับโอ้ได้ข้อคิดที่ดีมากๆครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของแนวทางการออกแบบเพลงสำหรับการผ่อนคลายสมาธิที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการโปรเจกต์นี้นะครับก็จะขอให้อาจารย์บุญรัตน์ศิริธนพันธ์หรืออาจารย์เงานะครับช่วยบรรยายนะครับครับผมเดี๋ยวผมต่อจากอาจารย์โจแป๊บนึงนะครับพอดีล้านนาแล้วพอดีตัวผมเองเนี่ยเราเคยอยู่วงฟองน้ำเนาะอยู่วงกอภัยแต่ว่าจริงๆแล้วตัวผมไม่มีอะไรเป็นคนไทยเลยฮะพ่อเป็นจีนแม่เป็นจีนไม่มีเลยฮะ 0% ฮะถ้าเกิดคิดแบบเอาวัดว่าต้องเกิดในเมืองไทยมีพ่อเป็นมอดไม่มีเลยฮะ0เลยฮะเพียงแต่เกิดเพราะว่าเกิดเยาวราชนะฮะแล้วก็พ่อเป็นจีนแม่เป็นจีนที่บ้านเนี่ยแต่ก่อนพูดภาษาจีนหมดเลยเพียงแต่ว่าอยู่มาวันนึงเราก็มาเจอดนตรีไทยแล้วก็ผมมักจะบอกลูกศิษย์เวลาทำงานว่าผมเป็นคนไม่มีรากไม่มีรากอะไรเลยฮะแล้วผมก็เลยถามลูกศิษย์ต่อไปแล้วเวลาเราทำเพลงขึ้นมาถ้ามันไม่เป็นไทยไม่เป็นจีนไม่เป็นอะไรคำถามคือมีใครเสียชีวิตไหมก็ยังไม่เสียชีวิตนี่ฮะผมถามลูกศิษย์เวลาลูกศิษย์ทำอะไรประหลาดๆมาผมบอกว่าเพื่อนๆที่ได้ยินเนี่ยมีตุ่มขึ้นไหมอาเจียนหรือยังถ้ายังไม่อาเจียนก็ลองทำต่อไปเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนแบบว่าฟังแล้วแบบไม่ชอบมันก็แค่ปิดฮะแค่นั้นเองมันมีโอกาสมีที่ทางเปิดให้ทำหลายอย่างอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งที่อยากจะเติมที่อาจารย์โจพูดมันซิผมมองว่าการได้ทำมากแล้วเราค่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆเจอบางทีมันจะเจอของดีขึ้นมาเองแล้วบางทีไม่ต้องไปนั่งติดว่าเดี๋ยวเราจะเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นเพราะทำไมเพราะอย่างหนึ่งที่เรานึกถึงเวลาบางทีอันนี้ขออนุญาตพูดนะครับบางที่เนี่ยโดยเฉพาะแถวภาคกลางเนาะจะชอบอนุรักษ์กันเหลือเกินอะไรเงี้ยนะฮะเราก็บอกว่าดนตรีไทยมันต้องเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยนะฮะแล้วพวกเราหลายๆท่านก็คงเคยเห็นกระบวนพยุหยาตราชลมารคเนาะขบวนพระยาตราชลมารคนั่นคือถ้าเราจะบอกว่าไทยที่สุดมันควรจะเป็นดนตรีในนั้นใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นของในหลวงใช่ไหมครับพระมหากษัตริย์ใช้อยู่พระองค์เดียวเลยครับนั่นควรจะเป็นไทยที่สุดเพราะมันสัญลักษณ์ของประมุขของชาติแต่ปรากฏว่าดนตรีในขบวนพระยุหยาตราชลมารคเนี่ยมันสุดยอด globalization และ international ครับเพราะทำไมเพราะอย่างที่หนึ่งคือเราจะต้องเจอว่าในหลวงเสด็จต้องมีแตรเราไม่เคยเรียกนั่นว่าแต่ไทยแต่มอญแต่เขมรครับเรียกมันแต่ฝรั่งเพราะมันเข้ามาสมัยพระนารายณ์ครับเอาฝรั่งเข้ามาครับแล้วก็เป่าเป็นแต่ฝรั่งครับแล้วเสร็จปุ๊บตะเกียอาจารย์โจก็เอาสังมาใช่ไหมครับไม่ใช่ดนตรีแถวนี้นะฮะสังนั่นก็เป็นดนตรีอินเดียนะครับถูกไหมครับเอามาจากอินเดียนะครับแล้วเราก็มีอีกแตรงอนอีกใช่ไหมฮะอินเดียครับมาจากศรีลังกาครับถูกไหมครับแล้วเราก็มีกล่องทัดนะฮะโอเคมาจากแถวยูนนานข้างบนนะครับเรามีของโอเคเริ่มเป็นแถวนี้ละแต่ว่ามีไปหมดเลยนะคำถามคือไทยอย่างเดียวหรือเปล่าก็ไม่ไทยอย่างเดียวนะครับมั่วๆกันแถวๆเซาท์อีสเอเชียนี่แหละแล้วเราก็ไปเจออีกว่ามีระนงระนาดโอเคเราบอกว่าแถวนี้ได้เริ่มใกล้เคียงละเจอปีอ้าวเจอมีปีมาจากอินเดียบ้างมาจากแถวนี้บ้างมาจากจีนบ้างสุดท้ายเจอมโหระทึกครับที่ใจตีกองมโหระทึกใช่ไหมครับกองมโหระทึกเนี่ยของแถวนี้จริงๆแล้วอยู่มา 3,000 ปีละอินเตอร์ครับตรงไหนเป็นไทยครับก็เลยอันนี้เราก็บอกไม่ได้นะครับเพราะจริงๆแล้วทำไมขบวนพระยุหยาตราชลมารคทำแบบนั้นก็ไม่อยากทำไทยหรอกครับเขาอยากจะแสดงพระราชอนุภาพของในหลวงว่ามีครอบคลุมนานาชาติขนาดไหนจึงใส่ถั่วลงนะครับจึงใจของเรา
ลงไปที่ไอ้ในเบต้าเทต้าอัลฟาอัลฟาเทต้าคือเครื่องพวกนี้มันเสียงมันจะสั้นคือยาวยังไงก็ตามเนี่ยมันได้เสียงเดียวเพราะทีเดียวมันดังทีเดียวแล้วมันค่อยๆเฟดลงไอ้ที่ลงคือเราต้องใจเราต้องไปตามเสียงอื่นไงเสียงนี้มันหายไปแล้วครับผมสันนิษฐานอย่างนี้ครับเนื่องจากตอนที่ทำสเปกตรัมมาเนี่ยตัวไหนตัวนั้นเลยครับถ้าเป็นโลหะลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้จะเป็นแบบนี้เป็นอย่างนี้กิมโบนะครับอะไรที่มันมีลักษณะเป็นถังเป็นชามเป็นอะไรฮะพอตีเสร็จปุ๊บเสียงมันจะเป็นอย่างนี้ฮะที่อาจารย์โจบอกว่าเป็นเสียงเดียวนะฮะปรากฏว่ามันมีสองเสียงครับมันจะเป็นเสียงอย่างนี้แล้วมันเบนขึ้นเล็กน้อยตอนท้ายเสมอครับนั่นนี่เป็นวิทยาศาสตร์เจอกี่ใบมาตึงเสมอครับผมกำลังสันนิษฐานว่าที่อาจารย์โจบอกฮะเสียงพวกนี้มันดึงเราขึ้นครับมันแทนที่มันไม่ได้ดึงเราลงนะฮะแต่มันดึงเราขึ้นไปหาคลื่นนั้นคราวนี้อีกอันนึงที่ผมสันนิษฐานนะครับเนื่องจากเสียงเราลองตีกันหน่อยดีไหมครับอาจารย์โจครับสามใบครับใบไหนก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะเจอครับสต็อปก่อนเลยครับโอเคในที่ใบนี้ห่างกัน1ออกเทปนะครับแต่งแต่งไอ้นี่ยิงดิงดิงแล้วแฟลตๆหน่อยโอเคแปลว่ามันเกิดดิสโซแนนซ์เกิดขึ้นครับมันเกิดดิสโซแนนซ์เกิดขึ้นเกิดดิสโซแนนซ์แปลว่ามันมีเสียง2เสียงที่มันไม่อยู่ในคลื่นที่หารกันลงตัวในแง่ของตัวเลขพอคลื่นนั้นหารไม่ลงตัวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเกิดบีทครับมันเกิดบีทผมเดาว่าตอนที่อาจารย์โจเล่นนะครับแล้วเราเล่นอย่างนี้บ่อยๆแล้วเราเกิดรู้สึกข้างในเนี่ยเป็นเพราะว่าบีทเนี่ยมันเกิดคราชกันบางอย่างโอ้คำว่าคราชไม่ได้หมายถึงในแง่ไม่ดีนะครับอาจจะในแง่ที่ดีก็ได้แล้วทำให้เราผมเข้าใจว่าสันนิษฐานอีกเหมือนกันว่าไอ้บีทเหล่านั้นทำให้มันมีเอฟเฟกต์ต่อระบบประสาทที่อาจารย์หมอจักรีพูดเมื่อเช้าเพราะว่าเราต้องไม่ดูเบาเรื่องระบบประสาทนะฮะอาจารย์หมอจักรีพูดอันหนึ่งแล้วผมไม่มีโอกาสถามนะครับอาจารย์หมอบอกว่ามีพลังงานเสียงเข้าหูไปสองข้างเสร็จปุ๊บพอมันเข้าไปกระดูกค้อนไอ้กระดูกในหูของเราไอ้แผ่นเนี้ยมันเข้าไปแปลงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานไฟฟ้าพอเข้าไปในหูเราในหูเราไม่มีเสียงนะครับมันเป็นไปไม่ได้เพราะไม่มีตัวรับเสียงแต่มันแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าและผมกำลังจะอยากจะถามอาจารย์หมอเมื่อเช้าว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นข้อมูลด้วยใช่ไหมเพราะมันต้องเป็นข้อมูลฮะเราถึงจะรับเป็นตีความออกมา perception เป็นข้อมูลคราวนี้ถ้าเกิดดูอย่างนี้นะครับผมมีจังหวะแบบนี้นี่เป็นคลื่นหนึ่งแย่แล้วสิครับผมว่าเราก็สับสนครับซ้ายขวาเพราะบีทมันไม่ซิงกันครับบีทมันไม่ซิงกันคราวนี้เราเจออยู่อย่างนึงว่าเสียงของ pitch กับ rhythm นะฮะจริงๆมันเป็นคนละด้านของเหรียญเดียวกันทุกอย่างมันจะมีจังหวะเหมือนกันหมดเลยครับทุกอย่างจะมีจังหวะไม่ว่าเราอย่าไปคิดเรื่องจังหวะว่าต้องดีดนิ้วตบเท้าตีข้างข้าวกินกล้วยเหมือนเมื่อเช้านะครับแต่บีทนั่นหมายถึงแบบนี้ก็เป็นบีทครับดึ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 นี่เป็นบีทแล้วครับหรือนี่มีบีทครับถ้าเกิดอาจารย์กิจนะครับร้องตรงนี้ไม่ตรงกับผมนะฮะก็เริ่มมีปัญหาครับเราก็จะเริ่มไม่สิงกันอันนี้ก็จะเริ่มค่อยๆเข้าวิทยาศาสตร์นิดนึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปฝั่งลงเลยครับยินดีครับช่วงนี้เราก็รออาจารย์บุรัตในการต่อสายนิดนึงนะครับนะฮะแต่ว่าอยากจะให้ผู้ที่มาร่วมฟังการบรรยายวันนี้นะครับได้เห็นข้อคิดในหลากหลายแนวนะครับจากเรื่องเมื่อกี้ของอาจารย์โจก็ได้แนวคิดเรื่องของการทำดนตรีนะครับอ่ะตรงนี้อาจารย์บุญรัตน์พร้อมใช่ไหมครับผมได้นะครับครับในช่วงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเกี่ยวเรื่องแนวคิดนะครับในการที่จะประพันธ์เพลงที่ในรูปแบบบางคนจะเรียกว่าดนตรีบำบัดก็ได้บางคนบอกว่าเรียกเป็นดนตรี relaxation นะครับสำหรับในการเป็นอีกดนตรีแนวหนึ่งที่เป็นที่ท้าทายในวงการแพทย์มากนะครับครับผมครับผมพอ
พอดีเมื่อเช้าท่านอาจารย์หมอจักริตนะครับก็อธิบายกับเราเรื่องของดนตรีนิดหนึ่งนะครับผมสิ่งที่ผมอยากจะพูดแล้วก็เดี๋ยวเติมหางจันโปโจด้วยก็เวลาเรานึกถึงดนตรีที่เราอยากจะรีแลกซ์นะครับผมไม่อาจหารกล้าที่จะพูดถึงเรื่องของการนั่งสมาธิหรือว่าเราจะดิ่งไปตรงไหนนะครับเพราะว่าไม่มีความชำนาญด้านนั้นเลยนะครับเป็นคนทำเพลงนะครับก็เลยจะลองแชร์ประเด็นในแง่ของถ้าเกิดเราจะสร้างแบบนี้ขึ้นมาเราคิดอย่างไรได้บ้างเราคิดอย่างไรได้บ้างและถ้าเราอยากจะสร้างโดยเฉพาะข้อสุดท้าย binaural beat เราน่าจะทำอย่างไรได้บ้างเดี๋ยวจะลองทำให้ดูเล่นๆนะครับเป็นอะไรง่ายๆนะครับอันที่หนึ่งก็คือผมอยากจะพูดเรื่องซาวด์โดยตัวของซาวด์มันเองอันที่สองผมจะคุยเรื่องของ space นะครับซึ่งนี่เป็นเรื่องสำคัญมากเวลาเราอยากจะ relax มันต้องมี space นะครับเมื่อเช้าอาจารย์หมอได้พูดถึงเรื่องของคลื่นกับตู้เย็นนะฮะถ้าเกิดจินตนาการอย่างเงี้ยฮะแล้วผมไม่รู้มีคลื่นอะไรละเราจะมาแบบ440มาจะแบบว่า532จะเป็น429จะเป็นอะไรไม่รู้คลื่นใดๆก็ตามครับถ้ามันเปิดอยู่ตลอดเวลาผมว่าเราก็ป่วยได้ครับอย่าให้มันเปิดตลอดเวลานะฮะมันต้องมีช่วงที่มันคล้ายๆตะกี้ที่คุยกับชันโจตอนทานข้าวก็คือมันคล้ายๆเราทานข้าวอะครับถ้าเราบอกว่าอะไรนะน้ำตาลทำให้เรามีกำลังมากนะทำให้เรามีพลังมากกินแต่น้ำตาลอย่างเดียวแป๊บเดียวก็เบาหวานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วบอกว่าถ้าเกิดกินแต่ผักอย่างเดียวไม่มีเนื้อเลยก็เดี๋ยวจะคนกินเจยังต้องกินโปรตีนเสริมเลยครับก็จะมีปัญหาต่อไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เวลาเราอยากจะรีแลกซ์หรือเราอยากจะให้ร่างกายเรามีเวลเนสผมเชื่อว่ามันต้องมีความหลากหลายผสมกันไปถ้าเรามาปุ๊บมีคลื่นเดียวหลับอย่างเดียวผมว่าเราก็ไม่ค่อย productive ไม่ค่อยออกกำลังกายเราก็จะสุขภาพไม่ค่อยดีแต่เราเจอว่าไอ้คลื่นต่างๆตะกี้เนี่ยถ้าเรามีหลายๆอันผสมกันอยู่ในดนตรีในชีวิตประจำวันของเรามันก็จะทำให้เราน่าจะมีสุขภาวะที่ดีนะครับโอเคก็เลยเป็นเรื่องของ space นะครับแต่อย่าไปคิดถึง space เดี๋ยวเราคุยกันว่ามันเป็นยังไงอันสุดท้ายเป็น binaural beat นะครับผมไปอาจารย์โจตะกี้มีอะไรจะเสริมไหมครับผมนึกถึงอาหารเหมือนกันนะอาจารย์คือผมเคยไปฝึกไอ้ขันฮิมาลัยนี่แหละคุณอามานแล้วก็ซึ่งสนุกมากนะฮะขันจักรานุนจักรานี้แล้วก็ตัวที่มันประมาณนู่นนี่ผมนึกถึงบางทีก็เคาะตัวนั้นตัวนี้ให้ฟังแต่ผมก็นึกถึงต้มยำขันไปเนี้ยมันคือตะไคร้ขันไปนี่คือพริกด้วยความเป็นดนตรีเราอยากปรุงไงมันเพราะอะครับแต่เราฟังขันมันไม่เพราะผมคิดอย่างนั้นนะผมว่ามันน่าจะมีสรรพคุณจริงๆแต่ว่าถ้าเราปรุงมันก็น่าจะชีวิตจะชุ่มชื่นกว่านะมีหลายๆอย่างเข้ามาผสมกันมากกว่าผมครับเพราะกินเค็มมากก็ต้องเติมน้ำเปล่านะครับเพื่อให้มันเจือจางลงนะครับผมไปต่อนะครับในแง่ของซาวนะครับอันนี้คือในแง่ของ scientific นะครับผมพูดกลางๆเป็น scientific เวลาเรานึกถึงซาวมันจะมีขอบเขตโดเมนอยู่5ขอบเขตซึ่งค่อนข้างจะกินความหมดแล้วนะครับในเนี้ยมันคือผมพยายามรีเสิร์ชอยู่หลายปีครับว่ามันมีมากกว่านี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้คิดเองนะครับอันนี้คนคิดคือคันไฮสต็อกฮอลเซนแล้วผมก็ตามแก่นะครับแล้วผมพยายามจะหาอย่างอื่นต่อแต่เจอว่ามันครอบคลุมอยู่ในประเด็นแบบเนี้ยเมื่อเช้าอาจารย์หมอก็พยายามจะพูดถึงเมโลดี้พูดถึงฮาร์โมนีพูดถึงอะไรซึ่งจริงๆมันอยู่ในขอบเขตเนี้ยฮะจะเป็นฮาร์โมนีจะเป็นเมโลดี้มันคือเรื่องของระดับเสียงทั้งสิ้นเพียงแต่ว่ามีระดับเสียงถ้าในกรณีที่มีแค่เสียงเดียวปุ๊บก็คือมีพิชเดียวพิชนั้นจะอยู่ในฟรีเควนซีไหนก็แล้วแต่อย่างเงี้ยครับจะเป็น440เฮิรตซ์จะเป็นอะไรเป็นเรื่องระดับเสียงทั้งสิ้นนะครับแต่พอมี2เสียงอย่างตะกี้ตีกันอยู่เนี่ยฮะก็แปลว่ามีไอเนี้ยหลายเสียงโผล่ขึ้นมาการมีหลายเสียงก็แปลว่ามันเกิดฮาร์โมนีเกิดเสียงประสานเกิดขึ้นเพราะมีหลายเสียงถ้าเสียงประสานนั้นมันเล่นพร้อมกันบางทีเราก็เห็นมันเป็นก้อนเดียวกันแต่ถ้าเกิดมันเล่นไม่พร้อมกันมีทำนองหลายๆทำนองเราก็เริ่มเจอว่ามีทำนองหลายๆอันซ้อนกันไปซ้อนกันมาแต่อย่างไรก็ตามเป็นพิชทั้งสิ้นเวลาเรานึกถึงดนตรีที่เป็นดนตรีรีแลกซ์นะครับคำถามก็คือเราอยากจะให้เขาอยู่นิ่งๆไหมอ่ะถ้าเขาอยากให้อยู่นิ่งๆก็อย่าให้เขาคิดมากครับก็มีไอ้นี่น้อยๆครับมีไอ้นี่น้อยๆแต่อย่านิ่งจนเกินไปก็มีในระดับที่เหมาะสมที่ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปโดยเฉพาะอย่าเยอะครับเพราะเยอะปุ๊บสมองคนเราก็จะตามนะฮะแล้วก็จะคิดนะครับอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นแค่ไกด์อันหนึ่งนะครับไกด์อันหนึ่งอันต่อไปครับมีไอ้นี่ให้ตายนะครับถ้าไอ้นี่ไม่มีก็ไม่เกิดเสียงครับ
พูดง่ายๆนะครับผมก็ชอบบอกเด็กๆบอกว่ามีพิชแหมนักร้องร้องดีจังเลยอ่ะนะแต่พอดีเราอยู่เชียงใหม่เนาะเขาร้องอยู่ปทุมครับสามชาติก็ไม่ได้ยินครับนะครับเพราะมันไกลครับหมายว่ามันต้องมีระดับความดังที่เราจะได้ยินได้โอเคไหมครับมันต้องมีระดับความดังที่เราจะได้ยินเสียงใดๆขึ้นมาได้มันถึงจะเกิดเสียงนี่เลยเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งสำคัญมากแล้วเมื่อเช้าอาจารย์หมอก็บอกว่าไอ้เจ้าเนี่ย amplitude หรือว่า volume เนี่ยมันเป็นตัวบอกว่าถ้ามันดังมากๆมันเกิด intensity มันเกิด intensity มันก็เครียดครับหรือมันเกิดดราม่าเกิดเล้าใจขึ้นมาแต่ถ้าเกิดมันเบาๆเราก็รู้สึกสบายผ่อนคลายมันถึงเป็นเหตุเป็นผลว่าเวลาเราฟังเพลงบางทีเราขอเบาๆหน่อยเนาะแต่บางทีเราอยากจะเล้าใจมากอย่างที่อาจารย์หมอบอกว่าเมื่อเช้าแบบไปออกกำลังกายตื้อๆเลยนะครับตื้อๆมาเลยนะฮะก็เล้าใจครับแล้วนั่นก็ต้องใช้วอลลุ่มที่ดังเพื่อจะให้คนฟังหรือนักออกกำลังกายเนี่ยลืมว่าตัวเองกำลังทำอะไรแล้วก็ไปตามเพลงอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนสำคัญหนึ่งแต่ทั้งส่วนสำคัญสองอย่างนี้ไม่มีไอ้นี่ไม่ได้เลยครับคือเสียงที่สั้นที่สุดยังไงมันจะสั้นยังไงมันก็ต้องมีเวลาให้มันเกิดอะครับโอเคอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆเพราะเสียงหรือดนตรีไม่ได้สร้างบนพื้นที่นะครับสร้างบนเวลาครับเราจะเลี้ยงคนฟังในสปาของเราในนักดนตรีจะสร้างเพลงเพื่อจะพาให้เขาหลับให้เขาอะไรที่อาจารย์โจบอกว่าใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งเมื่อเช้าอาจารย์หมอบอกว่าเปิดเพลงมาแล้วต้องใช้คลื่นแบบนี้เราใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งค่อยๆให้ดึงเขาลงดึงเขาลงไอ้ตอนที่บอกว่าใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งเนี่ยให้ดึงเขาลงแปลว่ามันต้องใช้เวลาครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนักดนตรีคนที่เป็นคนสร้างสรรค์ต้องเล่นกับไอ้นี่ให้เป็นฮะต้องเล่นกับไอ้นี่ให้เป็นว่าเราจะทำไอ้นี่สองอย่างนี้ในเวลาได้อย่างไรแล้วไอ้เจ้าเนี่ย duration เนี่ยมันเป็นตัวบอกว่าเราจะมี rhythm หรือ tempo อย่างไรเราจะมี tempo หรือ rhythm ที่ stable เป็นจังหวะตุ๊ด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 หรือตุ๊ด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 รู้สึกจะเต้นขึ้นมาอีกนิดนึงละหรือระฆังแบบเมื่อสักครู่ที่เราตีระฆังนะครับเดี๋ยวผมทำมือให้นิดหนึ่งนะครับกวนอาจารย์ตีระฆังกันหน่อยนะฮะสักใบหนึ่งก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวผมทำมือให้ดูนะครับเราช่วยกันทำก็ได้นะครับลองตีนะครับถูกไหมครับเราได้ยินพีชแล้วเรามีแอมพลิจูดปังแต่ว่าดูเรชั่นของมันเนี่ยกับแอมพลิจูดมันสัมพันธ์กันมันค่อยๆเบาลงตามเวลาที่มันหายไปครับนี่องค์ประกอบสามอย่างนี้มาแล้วสามอย่างนี้มาครบแล้วนะครับเหลืออีกสองอย่างครับแต่ถ้าเกิดตีอันนี้บ่อยๆเร็วๆเข้านะครับอาจารย์ป๊อปกรุณาตีแบบประคบได้ไหมครับ okay. ลองจับแล้วประคบอะครับเร็วๆหน่อย okay. เสียงเปลี่ยนใช่ไหมครับครับแล้วเราไม่รู้สึกถึงมันจะเป็นสมาธิแล้วล่ะมันเริ่มจะมีบีทแล้วเริ่มจะสนุกขึ้นมาแล้วอันนี้แปลว่า duration ของมันทำให้เกิด rhythm ได้โอเคนะฮะทำให้เกิด rhythm ได้แล้วอันเนี้ย3อย่างนี้ส่วนหนึ่งเป็นสิ่งที่เราใช้ในการควบคุมดนตรีครับเพื่อที่จะให้ผมเป็นนักพอดีเมื่อสักครู่อาจารย์บ๊อบก็บอกว่าผมทำดนตรีประกอบนู้นประกอบนี้ผมก็ไม่ได้ชำนาญในแง่ของว่าจะมานั่งทำดนตรีบำบัดจริงๆเราใช้ไม่ได้ด้วยนะฮะไม่ได้จบมาแล้วผมจบคอมโพสิชันนะครับแต่งเพลงนะฮะแต่พอดีเราเป็นคนทำดนตรีประกอบเราก็เลยต้องหากระบวนการกระบวนท่าต่างๆที่ตอนนี้เราจะชกคนฟังนะตอนนี้เราจะทำให้คนฟังกลัวผีนะตรงนี้เราจะต้องทำให้คนฟังเนี่ยร้องไห้ไปกับเรานะตรงนี้เราอยากให้คนฟังรีแลกซ์มันก็เลยเป็นพาร์ทนึงในการทำงานนะครับอันนี้ผมก็เลยจะมาแชร์ว่าถ้าเกิดจะทำให้รีแลกซ์มันต้องทำอย่างไรแต่ข้อต่อไปก็คือเรื่องของโลเคชันกับอะคูสติกสเปซครับโอเคโลเคชันกับอะคูสติกสเปซเนี่ยเป็นตัวบอกอีกหลายอย่างมากเลยผมเอาโลเคชันก่อนโลเคชันง่ายครับเอาระฆังนี้มาตีในห้องนี้นะครับก็เป็นเสียงนึงนะครับเอาอันเนี้ยเปลี่ยนที่นะครับไปตีที่ทัชมาฮาลนะฮะโอ้โหรีเวิร์บมันซาวมันจะก้องยาวเฟ้ยเลยนะฮะแล้วเราคนฟังก็จะรู้สึกว่าแหมมันสมาธิเหลือเกินสปิริชวลเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่มันเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าโลเคชันครับเพราะว่าพื้นที่มันออกแบบไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นตอนที่คนที่สร้างสรรค์อยากจะให้เป็นแบบนั้นนะครับเอาเป็นผมขำๆเลยนะฮะอยากจะได้เป็นแบบนั้นเราก็บอกอยากได้ซาวแบบทัชมาฮาลก็ถามตั้งคำถามตัวเองก่อนไปทัชมาฮาลได้ไหมอ่ะก็ไปไม่ได้ใช่ไหมฮะค่าตั๋วก็ไม่คุ้มทำงานแล้วนะครับวิธีการก็คือย้อนกลับมาดูว่าเราจะเรียนแบบทัชมาฮาลได้อย่างไรอย่างที่หนึ่งคือเสียงรีเวิร์บต้องยาวๆครับ
ก็แปลว่าต้องไปเช็คก่อนฮะหาข้อมูลก่อนว่ารีเวิร์บของทัชมาฮาลยาวเท่าไหร่ประมาณ7วิฮะนะฮะ7วินาทีนะฮะที่ทัชมาฮาลคำถามต่อไปคือพื้นที่ของทัชมาฮาลอ่ะมันเป็นอะไรครับมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าหรือมันเป็นพลาสติกไม่ใช่ฮะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นหินอ่อนฮะหินอ่อนเนี่ยมันมีอะไรนะมันมีพื้นผิวแข็งที่แรงตกกระทบเนี่ยมันตกกระทบได้มากทำให้เราได้ยินเสียงของรีเวิร์บมากกว่าครับแล้วเสียงของรีเวิร์บจะมีเสียงสูงมากกว่าเพราะว่าพื้นมันแข็งครับผมคิดง่ายๆผมชอบเปรียบเทียบดังนี้นะครับเวลาเราอยากจะรู้ว่าพื้นแข็งเป็นยังไงจินตนาการภาพถั่วเขียวครับเราเอาตัวเขียวใส่ถุงนะฮะแล้วเราก็แกว่งแกว่งแล้วก็เคลื่องใส่กำแพงอ่ะเออเวลาเรามาเคลื่องใส่ผ้าแบบนี้ถั่วเขียวมันก็ตกตรงนี้ครับแต่ถ้าเกิดกำแพงมันแข็งมากมันก็เด้งออกมาไกลครับการเด้งออกมาไกลหรือเขาอยู่ตกใกล้ๆมันเป็นตัวบอกว่าเสียงรีเวิร์บหรือเสียงก้องเนี่ยมันได้ยินมากแค่ไหนและระดับเสียงสูงเสียงต่ำมันมากแค่ไหนคำถามต่อไปแล้วมันใช้อะไรกับเวลาเรารีแลกซ์ขำๆเลยฮะผมมีเสียงของระฆังเนี่ยสูงปี๊ดเลยเยอะแยะไปหมดเลยแช่ง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 แช่แล้วรีเวิร์บมันยังสูงด้วยอะครับแป๊บเดียวคนฟังก็จะบอกว่ามันแสบแก้วหูครับเพราะมันเยอะเกินไปในย่านความถี่เสียงสูงเรามีของเสียงสูงอยู่แล้วดันไปเพิ่มความสูงด้วยไอ้พื้นที่ตรงนี้อีกแป๊บนึงก็รำคาญแล้วครับคนฟังแทนที่จะสบายก็ป่วยครับเก็ทนะฮะซิมเพิลนะครับอันต่อไปที่ผมขออธิบายเรื่องนี้คือโลเคชันกับอะคูสติกสเปซเป็นเรื่องคนละเรื่องแต่เป็นเรื่องเดียวกันนะครับตัวอะคูสติกสเปซเนี่ยผมหมายถึงพื้นที่ทางเชิงอะคูสติกของสิ่งต่างๆยกตัวอย่างเช่นระฆังเนี่ยอะคูสติกสเปซข้างในมันเป็นโลหะทรงกลมที่มีเสียงเด้งไปเด้งมาแบบนี้ครับโอเคนะครับหุ่ยเนี่ยครับเราเรียกมันว่าอะไรนะครับอะคูสติกสเปซของมันคือตรงซูลิงเป็นไม้ครับเพราะฉะนั้นซาวมันจะไม่มีทางเหมือนกันเลยโอเคไหมฮะสิ่งที่เกิดที่มันเจเนเรตซาวของเจ้าเนี่ยก็คือลมวิ่งผ่านตรงนี้นะฮะแล้วถ้าเกิดท่อปิดหมดนะฮะท่อปิดหมดแปลว่าท่อมันยาวกว่าเพื่อนนะฮะท่อมันปิดหมดก็แปลว่าเสียงมันต่ำเพราะว่าท่อมันยาวกว่านะฮะแล้วเสียงมันวิ่งทางเดียวครับเพราะฉะนั้นตัวเสียงของมันเนี่ยก็เลยจะมีโอเวอร์โทนฮาร์โมนิกหรือว่าฮาร์โมนิกซีรีส์ที่ค่อนข้างจะเป็นระเบียบหน่อยเป็นเส้นนะฮะเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องไอ้นี่อีกทีนึงฮะฮาร์โมนิกซีรีส์เนี่ยนะครับแล้วมันสวยงามมากเป็นเรื่องที่สวยงามมากแต่ไอ้เจ้าเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะเวลาตีเสร็จปุ๊บเนี่ยเสียงมันนะฮะแรงตกกระทบนั้นเนี่ยมันจะกระจายไปตามพื้นที่อะคูสติกสเปซที่ไม่ได้เป็นโทษทีนะครับเป็นมิติเดียวอย่างเงี้ยเส้นเดียวแต่มันกลับกลายเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นตะข่ายครับเพราะว่ามันเป็นพื้นผิวเป็นแบนครับเสียงมันเกิดพั่วเลยครับทำให้ซาวของมันเนี่ยมีระดับเสียงที่ซ้อนกันอยู่ข้างในเนี่ยที่ซับซ้อนกว่าทำให้เวลาเราตีคล้องตีระฆังบางทีเนี่ยครับเราจะเจอว่าบางระฆังบางคล้องบางใบเนี่ยพอตีเสร็จปุ๊บโอ้มันมีฮาร์โมนีเหมือนมีเสียงประสานอยู่ข้างในเลยครับต่อตีมาซุบมีเสียงเยอะๆเลยอ่ะเป็นเพราะว่ามันเป็นครับพูดง่ายๆคือมันมีหลายมิติอยู่ข้างในนี้อยู่แล้วโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เราจะจัดเสียงไม่ใช่บอกว่าเดี๋ยวตีระฆังแล้วก็มาเปล่าครับแต่ละฆังแต่ละใบมันไม่เหมือนกันครับและตีแต่ละจุดก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละจุดมันทำให้เกิดการสั่นสะเทือนคนละแบบกันโอเคนั่นเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับกังสดานเป็นอีกกรณีหนึ่งเลยเพราะกังสดานเนี่ยเขาใช้อะคูสติกสเปซเป็นพื้นที่ที่ฟังแล้วเวลาตีเสร็จปุ๊บมันจะหมุนใช่ไหมฮะอาจารย์บ๊อบลองตีแล้วก็จะได้ยินมาวาววาววาวเล็กน้อยใช่ไหมครับใช่ไหมครับกังสดานอ่ะพอตีเสร็จอาจารย์บ๊อบลองตีอีกทีก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะเจอว่าเดี๋ยวผมขอหมุนหน่อยนะได้ยินไหมฮะได้ยินมันจะเกิดบีทของมันเองฮะเป็นเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่ามันเป็นอะคูสติกสเปซนะฮะพอตีเสร็จปุ๊บการหมุนของมันเนี่ยทำให้อนุภาคอากาศในอากาศนะครับส่งเข้ามาในหูเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับพออนุภาคเปลี่ยนแปลงหูเราที่เรารับเข้ามามันก็เหมือนโดนอะไรนะเหมือนอยู่บนคอมพิวเตอร์เนี่ยแล้วเราจับหมุนปิ๊บ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 ไปเรื่อยๆเราก็เลยได้ยินเสียงคล้ายๆแบบนี้นะครับเพราะว่าพลังงานต้องเข้าใจไว้นิดนึงไอเสียงที่มันเข้ามาหาเราอะมันเป็นพลังงานที่ผักอนุภาคในอากาศเข้ามาในหูเราอะครับพอมันผักอนุภาคมานะหูเราก็แล้วแต่ว่ารับยังไงอะครับแล้วสมองเราค่อยไปตีความอีกทีนึงโอเคนะครับโอเคนะครับน
ั่นคือเรื่องของ acoustic space กับ location เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้กีตาร์กีตาร์มันยังมีเสียงไม่เหมือนกับอะไรนะกระคังไม่เหมือนกับคลุยซึ่งกับกีตาร์ทำไมเสียงไม่เหมือนกันเพราะว่ามันใช้ลักษณะของบอดี้ไม่เหมือนกันไม้คนละแบบอุปกรณ์ต่างๆทำไมพินเปี๊ยะถึงมีเสียงแบบนี้เพราะว่าใช้ตัวร่างกายคนเป็นที่กำทอนเสียงอีกเยอะแยะไปหมดเลยครับเพราะนั้นนั่นคือเรื่องของ acoustic space คราวนี้เอากีตาร์มาพี่เอนะครับเอากีตาร์ไปเล่นอยู่ที่ไปเล่นที่วัดล่องขุนนะฮะสมมติไปเล่นหน้าวัดล่องขุนนะฮะกับอีกอันนึงไปเล่นในคอนเสิร์ตฮอลล์ซาวก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าที่ของโลเคชันคนละแบบกันทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโทนคัลเลอร์ที่ไม่เหมือนกันครับทำให้โทนคัลเลอร์ไม่เหมือนกันครับด้วยองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้ทำให้ทำไมระฆังจึงเสียงไม่เหมือนขลุ่ยเพราะว่าระฆังตะกี้เราทำไปแล้วนะฮะเป่าแล้วมันลงไปแบบนี้ในขณะที่ขลุ่ยสามารถที่เป่ายาวๆได้นะครับตัวขลุ่ย acoustic space กับacoustic space ของขลุ่ยกับระฆังไม่เหมือนกันทำให้ซาวทั้งหมดก็ไม่เหมือนกันเป็นแบบนี้ท่านพี่ที่เป็นผู้ชายกับพี่ที่เป็นผู้หญิงที่มาฟังตรงนี้นะครับบอดี้ของเราก็ไม่เหมือนกันโวเข้าคอร์ดนะฮะเส้นในคอก็ไม่เหมือนกันนั่นเป็น acoustic space ของพวกเราครับทำให้เสียงของผู้ชายผู้หญิงจึงไม่เหมือนกันครับโอเคนะครับนี่คือ5องค์ประกอบนี้ในแง่เครื่องดนตรีวัสดุอุปกรณ์ก็มีส่วนทั้งหมดเลยใช่ไหมหมดเลยครับแล้วทุกอย่างเลยครับอันนี้ก็เลยผมก็เลยบอกว่าพยายามจะหาละครับว่าอย่างอื่นมันทำให้มันเกิดมีอันอื่นอีกไหมที่จะบีบลงไปได้ผมเจอว่า5ข้อนี้บีบไม่ลงละนะครับแล้วการเกิดยกตัวอย่างเช่นนะครับการเกิดเสียงสมมติผมมีเสียงนี้โอ้โหเราได้ยินเสียงสะท้อนกลับมานะฮะเพราะว่าห้องนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมเนาะโอเคการดีดแบบนี้มันแปลว่าอะไรมันมีพิชที่สูงหน่อยสูงกว่าอันนี้นะฮะใช่ไหมฮะอันนี้ต่ำกว่าอันนี้สูงกว่าแต่ทั้งสองอันเนี่ยการระยะทางที่มันขึ้นไปถึงจุดที่ดังสุดเนี่ยมันค่อนข้างเร็วฮะมันก็เลยปุ๊บแล้วมันหายเร็วครับขาลงนี่มันหายเร็วอันนี้ก็เลยเราเลยเรียกมันว่าเป็นเพอร์คัสซีฟซาวด์เป็นเสียงสั้นๆ นะครับอันนี้ผมพยายามจะ อธิบายสิ่งที่อาจารย์หมอเมื่อเช้าพูดให้ฟังนะครับและเวลาเราสร้างเพลงใดๆก็ตามปัจจุบันผมมักจะสอนลูกศิษย์ให้ทำเพลงด้วยความคิดคล้ายๆแบบนี้เพราะการทำเพลงด้วยความคิดคล้ายๆแบบนี้เนี่ยมันทำให้เราไม่ต้องติดอยู่กับข้อหนึ่งก็คือเราอาจจะเข้าใจดนตรีต่างๆในเชิงวิทยาศาสตร์ได้ง่ายขึ้นเข้าใจได้มากขึ้นแล้วมีสติมากขึ้นแต่พร้อมๆกันนั้นเราอาจจะทะลวงทลายกรอบต่างๆออกไปได้มากกว่าเดิมอีกนะครับคราวนี้เราก็แค่ลองดูว่าจากตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะทำให้มันเป็นดนตรีสำหรับผ่อนคลายเนี่ยมันจะต้องทำยังไงบ้างนะครับอย่างเงี้ยครับขออนุญาตเสริมนิดนึงครับเพราะว่าอาจารย์เงาจะบอกว่าที่ในตอนเช้าคุณอาจารย์หมอพูดถึงความถี่อย่างเงี้ยมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งสำหรับในการทำซาวด์มันจริงๆมันไม่ใช่แค่จะฟังความถี่นี้แล้วจะเกิด อะไรต่างๆความรู้สึกที่อย่างนี้มันมีองค์ประกอบอย่างอื่นที่เข้ามาร่วมมากมายมันมีปัจจัยอื่นอย่างเงี้ยครับก็คือตรงเนี้ยครับไอ้ปัจจัยอื่นต่างๆเราเนี่ยที่มันประกอบกันครับง่ายๆเลยสมมุติว่าเราบอกว่าเราอยากจะได้ความถี่440นะครับแต่เราใช้กีตาร์ไฟฟ้าเติมดิสทอร์ชันนะครับเล่นโน้ต440อ่ะครับมันไม่ฟังสบายหรอกครับมันก็โหมันฟังแล้วมันก็เร่าร้อนนะฮะพร้อมที่จะออกไปทำอย่างนี้นะฮะเป็นร็อกเกอร์นะฮะเร่าร้อนนะฮะเพราะมันอ้าขึ้นมาแหมเราอยากมันก็ไม่หรือบางคนบอกเอา440แต่เป่าปีชวาครับมีกลองมาอีกนิดนึงก็พร้อมชกมวยแล้วครับ นะครับนะก็มาอย่างนี้ครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ไอตัวระดับเสียงอย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับทุกอย่างจริงๆเมื่อเช้าอาจารย์หมอพูดไว้ดีมากเลยครับนะครับเป็นเรื่องที่เห็นด้วยนะครับเพียงแต่ว่าพอดีเมื่อเช้าอาจารย์หมอจะพูดเพื่อจะให้เข้าใจง่ายในหลายๆประเด็นผมเลยพยายามยุบลงมาให้เราเห็นนะครับจากตรงนั้นเนี่ยนะครับผมลองให้เราเห็นตรงกราฟนี้นะครับว่าอันนี้ผมพูดเรื่องข้ามจากซาวด์ไปพูดเรื่องสเปซในที่นี้ไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกับโลเคชันทีเดียวนักแต่เป็นสเปซของการจัดการของเสียงนะครับผมให้เราดูกราฟแบบนี้ครับกราฟแนวนอนคือเวลากราฟแนวตั้งคือ frequency นะครับความเข้มข้นของไอ้ลายต่างๆนานากับสีคือความดังครับคือความเข้มข้นของเสียงนะครับอันนี้รู้สึกว่าจอมันไม่ได้ทำให้ผมดูไม่ค่อยชัดนะครับผมทึกทักเอาแล้วกันนะครับตรงเนี้ย
ลายมันน้อยกว่าชาวบ้านฮะลายน้อยกว่าชาวบ้านแต่ปรากฏว่าในเวลาเนี่ยเขายาวขนาดนี้นะครับก็แปลว่าเขาอาจจะยาวสักหน่อยนึงสั้นกว่าอันนี้หน่อยนะฮะและยาวกว่าอันนี้3อันโอเคนะครับในขณะที่ frequency เนี่ยเขาก็อาจจะสูงกว่า3อันนี้และสูงกว่าอันนี้แน่นอนแล้วก็ข้างหน้าข้างในเนี่ยมันจางๆสักหน่อยก็แปลว่าเขาอาจจะเบากว่าไม่แน่นเท่าความเข้มข้นไม่เท่าอย่างเงี้ยเวลาเรานึกถึงการคิดถึงเสียงนะครับอันเนี้ยมันจะเป็นตัวบอกนะครับกราฟแบบนี้มันจะแสดงมันพยายามผมพยายามจะอธิบายในแง่ของเพลงในลักษณะแบบนี้คราวนี้เราก็เจอว่าจากสเปซเนี่ยเหมือนเดี๋ยวเราเล่นกับไอ้นี้ต่อก็ได้นะครับสนุกดีนะครับเราลองเล่นนะครับคราวนี้เราลองเล่นระฆังกันดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวดูว่าถ้าเราเล่นสเปซห่างๆมันเป็นยังไงอันนี้ผมขี้โกงนะฮะค่าเวลานะครับจะได้อย่างอันนี้นะครับมันแสดงให้เห็นเราก็เจอว่าสเปซมันห่างหน่อยนะครับพยายามจะมีการเติมบ้างแต่เราเห็นว่ามันมีช่วงที่ให้เราง่ายๆคือเวลาเราฟังเราได้ยินเสียงที่มันค่อยๆจางออกไปแล้วเราก็ได้ยินเสียงที่มีสเปซว่างๆอยู่ข้างในโอเคหลายๆทีเราชอบคิดว่าดนตรีรีแลกซ์มันเป็นอย่างนี้แต่พอดีใบตะกี้ไอ้ที่เราเลือกมานะฮะมันมีเสียงที่มีปัญหาบางอย่างอยู่ข้างในเพราะมันเป็นนานาดีนะครับมันเป็นไทรโทนมันเป็นเสียงที่เดี๋ยวผมอธิบายขำๆอย่างนี้นะฮะสมมติเรามีกีตาร์อยู่หนึ่งอันนะครับกีตาร์นะฮะแล้วเรามีสายกีตาร์อยู่แล้วเราบีบตรงกลางนะครับกีตาร์โน้ตอะไรไม่รู้ถ้าเราบีบตรงกลางเสียงมันจะสูงกว่าไอ้โน้ตตัวแรกเนี่ยขึ้นไป1คู่8พูดง่ายคือเสียงเดียวกันฮะแต่เสียงสูงขึ้นไปนะครับแล้วถ้าเราบีบเข้าไปอีกครึ่งนึงมันจะได้เป็นคู่5หมายถึงเสียงก็จะสมมติว่าไปเติมเติมดิโดดิดิดิปอมปอมมันจะได้เสียงคล้ายๆอย่างนี้ครับแล้วเรายังฟังสบายใจอยู่แต่เมื่อไหร่มันพลาดนะฮะแล้วมันจะเป็นปอมดิเราจะเริ่มรู้สึกว่ามันจะเรารู้สึกได้ยินเสียงดาร์ธเวเดอร์นิดหนึ่งนะฮะดาร์ธเวเดอร์โผล่มานิดหนึ่งนะฮะอย่างนี้นะครับลักษณะแบบนี้นี่เองที่ตะกี้ที่เราทำเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีสเปซในแง่ของแนวนอนนะครับระยะหนึ่งแนวตั้งเนี่ยที่ทำเนี่ยค่อนข้างจะจางๆแล้วอยู่สูงสูงหน่อยเพราะไม่มีเครื่องเสียงต่ำเลยอย่างเงี้ยครับแต่เมื่อไหร่ถ้าเกิดตะกี้นี้ผมเปลี่ยนนะฮะเป็นเสียงแบบมีเสียงหึ่งหึ่งต่ำต่ำของแอร์เนาะอยู่ตรงนี้นะครับเยอะๆถ้ามันไม่ดังมากก็นานๆถึงจะป่วยแบบที่เคสที่เมื่อเช้าอาจารย์หมอเล่าให้ฟังแต่ถ้าเกิดมันนานมันดังมากๆแล้วโอ้โหหนวกหูมากๆหลายๆท่านก็จะเริ่มเจอว่าอ๋อนี่มันเสียงเหมือนเวลาเราไปผับเลยอะเรามีเสียงหึ่งหึ่งอยู่ในผับเยอะๆซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพนะครับมันสนุกได้ชั่วคราวฮะแต่ไม่ดีต่อสุขภาพส่วนเสียงแบบนี้เนี่ยสมมติว่ากลางๆอย่างเงี้ยนะฮะอยู่ในเลเวลกลางๆแต่มาเป็นช่วงๆนะครับบางทีดังบ้างบางทีเบาบ้างอย่างเงี้ยครับก็อาจจะทำให้เราเกิดความคึกคักเกิดความสนุกสนานขึ้นมาได้แต่ยาวเกินไปก็ไม่ดีนะครับ
อันนี้เป็นกราฟให้เห็นคร่าวมากๆนะครับว่าถ้าเกิดเรามองแบบนี้เนี่ยเราจะสามารถที่จะเอาความคิดเนี่ยเอาไปเก็บไว้ใช้ได้ตอนที่เราจะสร้างสรรค์นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าอยากจะรีแลกซ์นะครับก็บางๆซะหน่อยหรือมีช่วงเว้นว่างซะบ้างถ้าจะต่ำๆก็มีนานๆครั้งนั่นเป็นเหตุเป็นผลว่าเวลาเราฟังเพลงป๊อปนะฮะผมถามนิดนึงฮะมีใครเคยเวลาเราฟังเพลงป๊อปแล้วเราเจอเพลงป๊อปบอกว่าเพลงนี้มันฟังสบายโอ้โหเบสมันกระหน่ำเลยฮะเราเจอว่าไม่เบสไม่ทำแบบนั้นเบสจะเล่นบุ้ม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 ให้เรารู้สึกโอเคมีบีทผ่อนคลายแล้วมีแต่ว่ามีบีทบ้างเพื่อจะให้เรารู้สึกตามได้แต่ถ้าเกิดเบสมันทิ้งยาวเลยแป๊บเดียวก็เครียดฮะโอเคเช่นเดียวกันเสียงสูงเหมือนกันครับถ้ามันหวีดยาวๆเสียงสูงเลยครับแป๊บเดียวเราก็แสบหูฮะแป๊บนึงก็ป่วยครับเหมือนกันทุกๆเสียงจะมีลักษณะแบบนี้หมดนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองทำอันนี้ต่อให้ดูนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจากตรงนี้โอเคครับผมลองให้ฟังอันนี้ก่อนนะครับหวังว่าจะดังนะขอเช็คหน่อยนะครับไปในโลบีดนะครับเขาที่ผมเคย
จะเงาใช้ไมค์ด้วยครับเดี๋ยวก็ไม่เข้ากล้องฮะขออภัยครับก็เสร็จปุ๊บเนี่ยคราวนี้เราเจออยู่อย่างนึงว่าถ้าเราไม่ทำให้ซาวของมันเนี่ยเหมาะสมกับดนตรีแล้วซ่อนเข้าไปเนี่ยผมว่าคนฟังก็จะเกิดอาการก็จะเกิดรีเจ็คขึ้นมาครับเขาจะรีเจ็คเพราะว่าฟังแบบนี้เขาจะต้องบ่นกับเราแน่ๆเป็นน้องๆที่ทำเพลงหรือว่าท่านที่มาฟังเป็นนักดนตรีทำเพลงอย่างเงี้ยก็เจอว่าถ้าเกิดเปิดอย่างนี้ไปอย่างเดียวนะครับเสร็จแน่ครับคนฟังก็จะถอยออกไปโอเคจุดหนึ่งที่เรามักจะทำเลยก็คือเราก็ต้องผสมเข้าไปเพื่อจะอยู่ในดนตรีที่มีความสวยงามอันนี้พูดสารภาพนะครับทำเมื่อคืนเลยนะครับก็นั่งทำเมื่อคืนเพราะว่าออกแบบไว้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมเลือกเอาโน้ตที่ง่ายที่สุดตรงนี้คือโน้ตคลื่น440เฮิรตซ์นะครับ440เฮิรตซ์ผมไม่ได้เลือกเพราะว่ามันจะทำให้หายป่วยหรืออะไรนะฮะผมเลือก440เฮิรตซ์เพราะมันง่ายครับซิมเปิลเลยฮะเพราะว่าทำไมแล้วมันตรงกับโน้ต A concert ในดนตรีทั่วๆไปแต่400แต่ผมอยากจะได้เดลต้าเวฟขนาด1เฮิรตซ์เดลต้าเวฟขนาด1เฮิรตซ์ก็เลยเอาตัวนึงเป็น439ครับอีกตัวนึงเป็น441 441โอเคได้2เฮิรตซ์นะครับโทษทีได้2เฮิรตซ์แล้วกำลังได้ไอ้คลื่นที่เราเรียกว่าเดลต้าพอดีเหมาะสำหรับการนอนนะครับโอเคข้อที่1ก็คือเราได้ A 440เราใช้เป็นตัวหลักนะครับคำถามต่อไปไอ้คลื่นตรงนี้เนี่ยแล้วมันไม่อยู่ในเพลงไอ้ที่มันเป็น440เนี่ยมีปัญหาไหมนะครับสิ่งที่ผมเจอก็คือผมไม่แน่ใจว่ามีปัญหาหรือเปล่านะครับพอดีผมได้รับอนุญาตมาให้เล่าให้ฟังอยู่เฉยๆว่ากำลังทำโปรเจกต์อย่างนี้อยู่นะครับแต่ผลการวิจัยมันยังไม่ออกนะครับซึ่งเขาวิจัยไปบ้างแล้วล่ะจริงมันออกแล้วแต่ยังเปิดเผยไม่ได้นะครับก็แต่ว่าทำการวิจัยไปแล้วนะครับแล้วก็เขาออกแบบเป็นคล้ายๆเป็นไม่ได้ทำกับเป็นลักษณะอะไรของทางเชิงว่าเป็นคุณหมอมาทำแต่ทำกับคณะเทคนิคการแพทย์ไบโอเมดนะครับเพราะว่าเขาจะทำเครื่องที่เป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เอาไปใช้ในโรงพยาบาลผู้หมอก็แค่เปิดเครื่องนี้มีเพลงอยู่ข้างในใส่หูฟังอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับขั้นต่อไปผมอยากให้ดูตรงนี้ครับผมลองให้ดูแนวเบสนะครับผมก็ต้องออกแบบต่อครับแล้วอย่างที่คุยเมื่อสักครู่นี้ในสไลด์ที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าเบสข้างล่างมันยาวๆนะฮะแล้วมันต่อเนื่องแป๊บเดียวคนฟังก็อึดอัดเหมือนกันครับแล้วมันต้องไม่ดังจนเกินไปนะครับเบสจึงกลายเป็นแบบนี้ครับแล้วผมเข้าใจว่าบางท่านก็คนที่เป็นดนตรีก็จะได้ยินครับมาบ้างแล้วก็แต่ว่ามันไม่ได้เยอะครับแล้วหายไปครับโอเคนะฮะต้องจินตนาการว่าเอ้ยอึมเมื่อสักครู่ที่เราได้ยินน่ะมันคาอยู่ข้างล่างตลอดเลยฮะโอ้โหผมว่าแป๊บเดียวก็มีคลื่นไส้นะฮะไม่ต้องดังมากด้วยนะไม่ดังมากด้วยครับแล้วมีสเปซครับและสเปซและสเปซครับแค่นี้เองครับบางทีน้อยดีกว่ามากนะฮะของแบบนี้น้อยดีกว่ามากแล้วไม่ต้องแล้วเพราะจุดมุ่งหมายของคนที่สร้างสรรค์นะครับต้องเข้าใจว่าเรากำลังทำเพลงให้เขารีแลกซ์นะฮะไม่ใช่เอามันส่วนตัวนะครับไม่ใช่คนทำเพลงเอามันส่วนตัวนะฮะอยากใส่อะไรก็ใส่นะฮะเรากำลังทำเพลงเพื่อให้คนฟังเขารีแลกซ์เพราะฉะนั้นก็ต้องห่วงคนฟังนิดนึงฮะว่าอะไรยังไงหลังจากนั้นนะครับเราก็เจอว่าผมค่อยๆเติมนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเปิดทีละอันไม่มีเสียงที่ชนกันทีเดียวนะเสียงยาวแล้วแต่อยู่ข้างบนและเปลี่ยนเสียงThank you.
ันเป็นการจัดการจัดความสมดุลกันระหว่างการเคลื่อนไหวของเสียงที่กำลังมีสเปซด้วยแล้วทางยังวิ่งไปเรารู้สึกคนฟังรู้สึกว่าโอ้มีอะไรให้ตามแต่ไม่มากจนเกินไปจนกระทั่งคนฟังรู้สึกว่าอยากจะตามเมโลดี้มากกว่าการรีแลกซ์นะฮะมันมีระดับเสียงแล้วก็จะผมไม่ได้ใช้อะไรยากเลยฮะใช้อะไรง่ายๆแล้วก็เรามีสมมุติว่าเราร้องตัวแรกนะโดเราร้องเป็นโดแล้วกันนะครับผมร้องเป็นโดเราก็เจอว่าที่เชลโล่เนี่ยเสียงที่เป็นเครื่องสายสูงขึ้นมาเนี่ยนะครับมันเล่นแค่โดมีเยอะมากๆผมลองแกล้งผู้ชมนิดหนึ่งนะครับโดโดโดเดี๋ยวพวกเราก็จะเริ่มเจอว่ามันมีปัญหาขึ้นมาแต่บางคนอาจจะชอบก็ได้นะครับลองดูนะครับลดระดับเสียงลงใช่ไหมครับลดระดับเสียงลงครับเป็นนางผีแล้วครับน่ากลัวขึ้นทันทีครับครับเหตุผลที่มันถึงรู้สึกเป็นแบบนั้นเพราะว่าเสียงเดิมที่เราได้ยินคือดีอีกเสียงหนึ่งมันคือโดผลที่ได้ก็คือได้ยินบีทใช่ไหมครับมันเกิดแล้วใจเราก็สั่นด้วยสิครับอาจารย์มันคือการกัดกันมันเพราะทุกครั้งที่เกิดพิชที่มีบีทที่ขวางกันมันจะมีริทึมที่เรามีปัญหาครับบางทีนะครับมีปัญหานี่ในที่นี้บางทีก็ขาดหนึ่งเรื่องนะครับเดี๋ยวเราจะเจอครับบางทีมันไม่ได้มีปัญหาอย่างนั้นทีเดียวนักบางทีมันขึ้นอยู่กับสเปซแนวตั้งด้วยครับว่าเราจัดยังไงตะกี้โน้ตมันเป็นอย่างนี้ครับก็กัดกันเยอะครับเกิดอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเรารู้สึกมันแกว่งมันแกว่งมันแกว่งเกิดแกว่งอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเราให้มันห่างมากๆมันคิดว่าอาจจะอยู่กันได้ก็ได้ฮะเดี๋ยวเราลองฟังต่อดูนะครับโอเคนะครับผมไปต่อนะครับผมเปิดวิโอลาเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมขอย้ายโน้ตตะกี้กลับที่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับโอเคโอเคครับโอเคตอนนี้วิโอลามาแล้วผมไม่แน่ใจพวกเราได้ยินเสียงข้างบนเปล่าที่เป็นเสียงมาเนี่ยรู้สึกสบายอยู่ใช่มั้ยครับรู้สึกสบายมั้ยฮะผมย้ายโน้ตเดียวกันนะฮะไปอยู่ข้างล่างนะฮะตะกี้นี่อยู่ข้างบนนะฮะแบบนี้นะฮะรีแลกซ์ใช้ได้นะฮะฟังแล้วรีแลกซ์ดีย้ายไปข้างล่างนะฮะไม่รีแลกซ์แล้วใช่มั้ยครับใช่มั้ยครับเราเดียวกันเลยครับมันย้ายออกเทฟขึ้นไปใช่ไหมย้ายออกเทฟขึ้นไปย้ายที่ขึ้นไปนั่นเป็นตัวบอกอะไรเราเป็นตัวบอกเราว่าสเปซในแนวตั้งครับระดับฟรีเควนซีมีผลมากๆต่อการจัดการว่าเพลงเราอยากจะให้เรารู้สึกรีแลกซ์หรืออะไรต่างๆนานานั่นเป็นตัวบอกเราว่าสเปซนะครับทั้งในแง่ของแนวนอนในเวลาสเปซคือเวลากับสเปซในแนวตั้งคือระดับเสียงที่อยู่ในที่เสียงที่เราใช้อยู่ข้างในนะครับถ้าเราจัดให้มันห่างความเข้มข้นมันก็จะลดลงครับความเข้มข้นลดลงก็ฟังสบายขึ้นครับมันมักจะเป็นแบบนั้นแต่ต้องรวมความเบาด้วยนะฮะถ้าเกิดผมเล่นดังมากๆซาดิสก็โหดอยู่ครับง่ายๆนะฮะแล้วทีนี้ผมลองเล่นอย่างนี้ดูนะฮะอันนี้ผมเล่นเหมือนเปียโนนะครับอ
ฉงนจึกลับสุดใจลับขึ้นมาทันทีมันเปลี่ยนจากความน่ากลัวแบบตะกี้ที่เราได้ยินกลายเป็นแบบนี้นะครับสเปซนะครับเป็นเรื่องสำคัญมากครับในดนตรีนะครับโอเคครับคราวนี้ไปต่อนะครับลองฟังต่อให้หมดนะครับของวิโอลาก่อนนะครับไปที่ไวโอลินต่อนะครับผมเปิดไวโอลินอีก2แนวเลยเพื่อประหยัดเวลาให้พวกเรานะครับลองดูนะครับผลที่ได้เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขอปิดมาริมบ้าข้างบนก่อนผมใส่มาริมบ้าเพื่อตามทฤษฎีที่อาจารย์หมอจักริดพูดเมื่อเช้านะฮะว่ามีเพอร์คัชชั่นมาเพื่อจะดึงความสนใจบ้างนะครับใช้เปียโนแทนมาริบ้านะครับrelaxation จริงๆฮะ relax มั้ยครับ relax มากพอจะเริ่ม relax มั้ยครับนะครับโอเคคราวนี้ที่เหลือนะครับเราเจอมีอยู่อย่างนึงที่เป็นองค์ประกอบอย่างนึงที่คนที่เป็นนักดนตรีจะเจอทั้งหมดนี้ผมทำไว้ยาวประมาณ1 นาที 44 นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับน่าจะอาจจะไม่แน่ใจว่าเกินจากนี้หรือเปล่าขอผมอนุญาตแป๊บนึงนะครับโอเคเพื่อจะเช็คนิดนึงโอเคครับ1 นาที 36ผมทำไว้1 นาที 36คนที่เป็นนักดนตรีจะเริ่มเจอว่าอ้าวอาจารย์คอร์ดเดียวเลยนี่มีคอร์ดเดียวเลยครับโอเคผมเลือกเป็นคอร์ดเดียวเพราะทำไมแล้วก็โชคดีที่ผมเลือกคอร์ดเดียวนะครับเพราะเมื่อเช้าอาจารย์หมอก็เลือกมาเพลงมีหลายคอร์ดนะฮะแล้วก็เข้าใจว่าเซสชั่นของคุณละตีเมื่อสักครู่ก็มีคอร์ดที่วนอยู่คล้ายๆเพลงป๊อปอยู่แต่เราเจออยู่อย่างนึงนะครับว่าบางทีถ้าเราอยากจะได้ให้อารมณ์คนฟังเนี่ยเขาดิ่งนะฮะถ้าเราย้อนกลับมามองในแง่ของดนตรีตะวันออกด้วยดนตรีตะวันออกไม่มีคอร์ดไม่ได้คิดเรื่องเสียงประสานที่เคลื่อนไปแบบดนตรีตะวันตกพอไม่ได้คิดเรื่องนั้นเนี่ยหลายๆทีผมเชื่อว่าในใจผมเองผมเชื่อว่าการที่มันไม่มีคอร์ดที่เคลื่อนไปเนี่ยนะครับมันทำให้คนไม่ต้องคิดพอมีคอร์ดบางทีคนคิดหรือเลยขอบเขตอย่างที่อาจารย์โจพูดเมื่อสักครู่นี้ว่าพอมีคอร์ดมีเสียงประสานที่เปลี่ยนไปนะครับอย่างนี้นะครับอ
ารมณ์เรามาแล้วครับเพราะคอร์ดพวกนี้มันพาให้อารมณ์เราตามไปแล้วเราก็ไม่รวมว่าในเชิงวัฒนธรรมเราคุ้นชินกับเพลงเหล่านี้แล้วก็จะเพราะดีจังเลยอยากจะทำนู่นมันทำให้เราไม่ได้ไปปลุกซับคอนเชียสข้างในนะครับในขณะที่ผมเจอว่า เสียงที่เรายืนอยู่บนเสียงประสานนั้นเดียวนะครับคอร์ดเดียวหรือว่าไม่มีอย่าเรียกว่ามีคอร์ดดีกว่าเรียกว่าเป็นกลุ่มเสียงประสานนั้นเดียวเนี่ยแล้วเราหาทางให้เกิดการเปลี่ยนของคัลเลอร์ของเสียงข้างในมันมักจะทำให้ปลุกซับคอนเชียสข้างในได้ดีกว่านะครับเพราะว่าทำให้คนฟังไม่ได้คิดตามครับคนฟังไม่ได้คิดตามแล้วปล่อยให้จิตสำนึกนะมันไปของมันเองจิตใต้สำนึกมันไปของมันเองหลังจากนั้นเราก็ค่อยครับเติมไบนอรัลบีทเข้าไปขอโทษทีนะครับแบบนี้เหมือนเดิมครับใส่ไปแล้วครับแต่ผมว่าไม่มีใครได้ยินเลยครับได้ยินไหมครับยืดดินไบโนโรเบตข้างในไหมฮะไม่ได้ยินเพราะมันเกลื่อนเข้าไปข้างในเลยโอเคครับลักษณะแบบนี้เนี่ยสำหรับคนที่เป็นนักดนตรีนะครับคนที่เป็นคนสร้างสรรค์ดนตรีนะครับมันมีศัพท์เรียกนะมันมีศัพท์เรียกนะครับบางทีเราเรียกแบบนี้ว่าเป็นแอมเบียนเนาะบางคนก็เรียกเป็นแอมเบียนบางทีเรียกมันว่าในแง่ของทฤษฎีดนตรีเขาเรียกสไตล์หรือความคิดแบบนี้ว่ามันเป็นมินิมอลลิซึมใช้น้อยๆเล็กๆแล้วมันก็ make sense ครับเพราะว่ามินิมอลลิซึมมันเกิดจากความคิดแบบตอนออกนะครับมันเกิดจากความคิดแบบอินเดียความคิดแบบจีนแบบเซนมีหลายๆท่านเริ่มอยากจะพักผ่อนแล้วนะฮะโอเคนะครับ รู้สึก relax นะครับโอเคครับนะครับโอ้ขอบคุณอาจารย์เหงามากๆนะครับว่าได้ทำให้เรากระจ่างอย่างเอ๊ะทำไมจะสร้างเพลงเกี่ยวกับเรื่องของ relaxation เราต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างผมก็ได้เรียนรู้จากครั้งนี้นะว่าความจริงพิชอย่างเดียวไม่ได้ตอบโจทย์นะฟรีเควนซีอย่างเดียวความถี่เท่านี้คุณจะรู้สึกสบายไม่ใช่ครับมันมีองค์ประกอบปัจจัยมากมายที่เราต้องคำนึงถึงอาจจะขออนุญาตเสริมมันมีเรื่องว่าทำมาเกี่ยวด้วยไหมฮะเกี่ยวนะครับคือตอนเช้าที่อาจารย์จักรกิจพูดถึงว่าเสียงเปียโนอะไรเนี่ยผมยังรู้สึกมีคำถามในใจว่าถ้าผมไม่ได้เกิดในสังคมแบบนั้นล่ะผมเกิดฟังเพลงไทยหรือเพลงอินโดนีเซียกับเมลานตลอดทุกวันเนี่ยผมจะเกิดความรู้สึกแบบที่อาจารย์หมอพูดหรือเปล่าเพราะยังเกิดความคำถามในใจนะฮะแต่เอาง่ายโดยรวมแล้วต้องเดี๋ยวขออนุญาตเรื่องอินโดนีเซียนะฮะนี่เป็นอีกอันนึงที่ผมว่าพิเศษมากเพราะว่าสเกลของอินโดนีเซียเขาอะมันมีดิสโทแนนซ์อยู่ข้างในแล้วมันมีพลังฮะผมโอเคอาจารย์โจอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจะเป็นการอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนนะฮะนะครับผมแอบนะฮะแอบนิดนึงนะครับโทษทีลืมฮะเวลาเรานึกถึงอย่างอินโดนีเซียนะครับมันดนตรีบางทีเขาจะมีทำนองไอ้เมโลดี้ของเขาแค่แบบนี้แล้วเขาเล่นด้วยคล้องครับเพราะฉะนั้นเสียงมันจะกังวานแบบนี้ตลอดเลยครับแล้วน่าสนใจเพราะว่าบางทีมันเป็นโอเคนะเอาใหม่นะครับกัดกันแต่พอเป็นกลับฟังสบายขึ้นไม่น่าเชื่อเลยครับผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดเป็นเพราะอะไรนะฮะต้องศึกษาต่อไปครับนี่อินโดนีเซียนะครับแต่พอดีอาจารย์บ๊อบพูดเรื่องอินโดนีเซียขึ้นมาขอบคุณครับกระจ่างเงี้ยก็ยังเป็นคำถามที่ผมตั้งใจว่าความจริงสมัยก่อนผมเคยฟังเรื่องโมซาร์ทเอฟเฟกต์จำได้ไหมฮะที่ดังว่าการฟังเพลงโมซาร์ทเนี่ยจะให้เด็กในครรภ์เนี่ยมีสติปัญญาเป็นอินเทลลิเจนต์อะไรบางอย่างก็เคยพยายามเรสประเด็นแต่ว่าพอมาปัจจุบันเนี่ยก็กลับไปว่าทฤษฎีนั้นถูกล้มไปกลับไปพิสูจน์ว่าความจริงแล้วมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเพลงโมซาร์ทละมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมแต่ละวัฒนธรรมผมเคยได้ยินงานวิจัยที่พูดว่าตกลงเขาให้เด็กไปฟังเพลงโมซาร์ทร้องไห้ไม่ฟังเลยก็เป็นนะมันก็กลายว่าการสั่งสมประสบการณ์อยู่ในวัฒนธรรมนั้นฟังทุกวันเอายกตัวอย่างรบกวนนะผมมีลูกผมเนี่ยคนหนึ่งเพิ่งเกิดมาเนี่ยฮะก็ผมก็กล่อมด้วยเพลงไทยเพลงอะไรก็ว่าไปนะแต่พอไปร้องเพลงอื่นที่เป็นเนี่ยเขาก็รู้สึกแปลกๆก็จะไม่รู้สึกเหมือนเดิมกับเรานะครับขอเชื่อมโยงเพราะเล่าให้อาจารย์ทั้ง3ท่านฟังว่า
ไอ้ที่อาจารย์หมอพูดตอนเช้าในเรื่องของว่าเพลงมันทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพอ่ะมันไม่ได้พัฒนาทางสมองโดยตรงฮะแต่มันไปช่วยสั่งการทำให้เขาเกิดการขยับร่างกายที่มากขึ้นอย่างลูกผมเนี่ยถ้าพูดธรรมดาทั่วไปเขาก็จะเฉยหันซ้ายหันขวาแต่พอมีเสียงเพลงเขารู้ได้เขาจะเกิดแอคชั่นการลุกขึ้นยืนการขยับแข้งขยับขามากขึ้นเด็กมีการประสาทการสัมผัสที่จะแบ่งได้ว่าอันไหนคือคำพูดอันไหนคือทำนองซึ่งนี่แหละเป็นผลประโยชน์อย่างมากที่ดนตรีถึงจะมีบทบาทมาในเรื่องของการเพิ่มพูนศักยภาพมนุษย์หรือแม้แต่การรักษาโรคต่างๆนะครับขออาจารย์โจว่ายังไงครับจากที่อาจารย์เหงาได้นำเสนอไปครับผมครับจริงๆก็คือสิ่งขยายสิ่งที่อาจารย์หมอพูดเมื่อเช้าในแบบที่นักดนตรีคุยกันคือถ้าสมมติคนแต่งเพลงเนี่ยเราจะคุยกันแบบนี้นะครับก็จะเฟรนลี่หน่อยเนาะ แต่ท้ายที่สุดมันวัดด้วยความรู้สึกหมดเลยนะคือถ้าเรานิ่งๆแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากนะฮะพอได้ยินเสียงเนี้ยลองรู้สึกว่าเราสบายไหมถ้าสบายก็คือมันได้ถ้ารู้สึกมันไม่สบายก็แปลว่าไม่ได้ใช่แต่ละคนไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคำถามว่าเราจะเลือกฟังเพลงยังไงผมจะตอบอันแรกเลยคือฟังเพลงที่ชอบที่ชอบนะครับแต่ว่าเมื่อเช้ามีคุณพี่คนหนึ่งถามว่าอย่างสมมติแต่ละโอกาสเราจะฟังเพลงเพื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีสูตรหนึ่งซึ่งผมมักจะใช้ก็คือว่าดูว่าเวลานั้นเราเป็นยังไงเช่นเรากำลังเหนื่อยนะฮะก็เหมือนลูกโป่งที่มันพองเต็มที่เนาะมันเครียดมันอะไรเนี้ยเราก็ต้องปล่อยลมออกเพื่อให้ลูกโป่งมันแฟบมันสมดุลนะฮะเวลาเครียดก็ฟังเพลงที่ทำให้ลูกโป่งบางลงก็คือรีแลกซ์นะครับแต่ถ้าเราซึมอย่างเงี้ยก็ฟังเพลงที่มันทำให้ลมมากขึ้นให้ลูกโป่งมันพองขึ้นอาจจะฟังร็อกฟังเพลงสนุกสนานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีเพลย์ลิสต์ของเราเองที่ว่าสำหรับอารมณ์ผ่อนลงแล้วก็เปิดชุดหนึ่งถ้าต้องการให้อารมณ์ขึ้นก็เปิดอีกชุดหนึ่งเราไม่ควรจะฟังเพลงแบบเดียวกันตลอดก็ในเรื่องนี้ผมเสริมนะครับเพราะว่าเวลาเราหลายๆคนในสังคมเนี่ยจะมีปัญหานะครับเพราะว่าโดน mindset ของสังคมเนี่ยจะบอกว่าฟังเพลงเพื่อจะพักผ่อนแต่เราเจอว่าไม่เคยเป็นแบบนั้นอย่างเดียวเลยครับมันมีหลายอย่างผมเลยอยากเสนออย่างนี้นะครับใช้คำว่าเสนอดีกว่าเราไม่ได้ฟังเพลงเพื่อที่จะพักผ่อนแต่เราฟังเพลงเหมือนเราอ่านหนังสือครับเราฟังเพลงเพื่อจะพัฒนาตัวเองเราฟังเพื่อจะเจอว่าในเพลงนั้นกำลังบอกอะไรเราบางทีอาจจะพักผ่อนได้ครับไม่มีปัญหาแต่เราฟังเพื่อจะพัฒนาตัวเองมากกว่าพอ mindset เปลี่ยนเป็นแบบนี้เราฟังได้หลายอย่างมากขึ้นทันทีครับว่าอันเนี้ยพัฒนาตัวเองอะไรง่ายๆเอาฟังเพลงเพื่อจะออกกำลังกายฉันจะได้แข็งแรงมากขึ้นก็พัฒนาตัวเองละหรือบางคนอาจจะรู้เรื่องนั้นมากขึ้นอาจจะเข้าใจปรัชญาอะไรบางอย่างมากขึ้นจากเพลงนั้นผมว่าเป็นประเด็นอย่างนี้มากกว่าครับขอเป็นคำถามเสริมนะครับว่าถ้าเกิดคนที่มาอบรมวันนี้ต้องการจะสร้างสรรค์เพลงที่สำหรับการผ่อนคลายอย่างที่จันเหนียวทำเมื่อกี้จะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างแล้วจะต้องเริ่มต้นยังไงครับผมว่าก็เริ่มต้นจากการเล่นดนตรีกันง่ายๆก่อนฟังเพลงแล้วก็ลองเล่นดนตรีแล้วเรียนแบบครับถ้าในผมแบบถอยออกมาแบบไม่ต้องอยู่ในสถาบันเลยนะแบบอยากจะเริ่มต้นเนี่ยลองเล่นดนตรีก่อนครับแล้วถ้าเรามองว่าอยากจะทำแบบรีแลกซ์เนี่ยเล่นง่ายๆนะครับเดี๋ยวนี้หาข้อมูลง่ายขึ้นเยอะเลยครับนะครับต้องคำนึงถึงความถี่ไหมครับความถี่เนี่ยผมว่านะครับ อย่างที่ตะกี้ที่ทำให้นะครับจริงๆแล้วมีซอฟต์แวร์ฟรีทำให้ได้เต็มไปหมดเลยครับอยากจะมีเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวจะมีซอฟต์แวร์ฟรีชื่อว่าไอ้อะไรนะ Audacity นะครับโหลดฟรีได้เลยครับแล้วก็ในนั้นมันจะมีเมนูนึงครับเขียนว่า generate ครับโทน generate อยากได้ frequency ไหนเขียนลงไปครับแล้วก็มัน generate เวลาเท่าไหร่ generate ครับแล้วเอาอันนึงย้ายไปทางซ้ายอันนึงไปทางขวาครับเสร็จครับแค่นั้นเองครับแล้วก็เพียงแต่ว่าเอามาผสมในนี้ให้ได้แค่นั้นเองครับนะง่ายมากเลยครับถ้าผมต้องการแบบคิดให้มันลึกขนาดนั้นผมต้องการให้เพลงนี้ทำให้ผมหายจากไมเกรนเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับได้ไหมครับผมไม่ได้เป็นหมอสิครับ ผมเป็นนักแต่งเพลงครับผมไม่ได้เป็นหมอต้องอันที่หนึ่งคือผมต้องรู้ก่อนว่าไมเกรนมันเกิดจากอะไรตอนนี้ยังไม่รู้เลยครับตัวเองไม่เคยเป็นครับประกอบอื่นไหมครับคือที่อาจารย์เหงาพูดผมเห็นด้วยนะผมว่าดนตรีมันเป็นเรื่องสนุกนะครับแล้วเป็นเรื่องที่ทุกคนก็ทำได้เหมือนเราทำกับข้าวเราไม่จำเป็นต้องจบโภชนาการเราไม่ต้องเป็นเชฟเราก็ทำกับข้าวได้แล้วก็ทำให้อร่อยของเราก่อนเราก็ไม่ต้องรู้ด้วยว่าโปรตีนมันทำให้เกิดอะไรไขมันมันจะทำให้เกิดอะไรเราไม่ต้องรู้ว่าฟรีเควนซีนี่มันทำให้เกิดอะไรก็ได้นะครับถ้ามันอร่อยก่อนเนี่ยเดี๋ยวฟรีเควนซีมันทำงานกับร่างกายเราเองเนาะใช่ครับแล้วพอเราทำแล้วหลังจากนั้นก็มันก็หาความรู้เติมไปครับแล้วก็สำหรับคนที่เป็นนักดนตรีนะครับแค่
แค่พยายามไม่ปิดกั้นในภาษากับการหาความรู้ครับเพราะมันจะผมมักจะบอกลูกศิษย์เสมอว่าอย่างเงี้ยวันนี้ผมมาฟังอาจารย์โจอย่างเงี้ยผมได้ความรู้เพิ่มอีกอย่างนึงละแปลว่าอะไรครับมันเหมือนผมเป็นช่างอะฮะแล้ววันนี้ผมก็มีคนเอาของไทยวัสดุแจกให้ผมฟรีอะผมได้เครื่องมือช่างมาอีกหนึ่งอย่างเอาไปทำงานได้เพิ่มครับผมมองว่าเทคนิคดนตรีต่างๆที่เราไปเป็นได้เป็นความรู้เนี่ยมันคือเครื่องมือที่เราสามารถที่เอาไปใช้ได้ตลอดอย่างเงี้ยครับผมขอถามคำถามครับจากผู้ชมบ้างไงครับผมอันนี้ที่ผมทำเป็น439กับ441พอ2อันเนี่ยมันอยู่คนละข้างกันมันจะพูดง่ายๆครับมันเหมือนบวกลบเลขเลยครับ441กับ439เหลือ2ครับมีครับเพราะถ้าเกิดเราอยากจะได้10นะฮะเป็นค่า10ขึ้นไม่ได้เป็นเดลต้าเวฟอันนี้ละเราอยากจะให้ขึ้นไปเป็น10อย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นอัลฟาเวฟผมก็เปลี่ยนจาก439กับ441กลายเป็น439กับ449ก็เป็น10เฮิรตซ์ละครับบวกลบดื้อๆอย่างนี้เลยครับมันก็ทำให้แตกต่างเรื่องมีผลต่างไปลองดูไหมครับลองดูไหมครับดีครับผมอธิบายเพิ่มระหว่างที่จันเหงากำลังจะเล่นกับโปรแกรมนะครับคืออย่างสมมติเราบอกว่าเป็นอัลฟาเวฟเนาะอัลฟาเวฟก็สมมติว่าตีว่า10จริงๆที่ตัวเลขที่ผมจำได้คือ8เฮิรตซ์คือจุดที่มันสัมผัสกันเนาะถ้าชาร์ตที่ผมขึ้นตะกี้นะครับ8เฮิรตซ์ขึ้นไปจนถึงประมาณสัก14เฮิรตซ์เนี่ยอะไรก็ได้8 9 10 11 12สมมติผมเลือก12อ่ะยังเหงาขอ12เฮิรตซ์นะครับก็คือเอาตัวเลขที่มันหักล้างก็ได้12มันก็จะจูนไอ้ก้านสมองเราให้เป็น12เวฟซึ่งหูเราไม่ได้ยินเสียงนะครับแต่ไฟฟ้ามันจะสลับที่12คือ2ครั้งต่อวินาทีอ่ะตึกตึกตึก2ครั้งต่อวินาทีซึ่งยังเป็นเดลต้าอยู่ยังเป็นเดลต้าอยู่แต่เป็นเดลต้าที่4เดลต้าที่2ถ้ามันขึ้นไปแตะ8มันก็เป็นอัลฟาอันนี้5ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะให้คลื่นเนี่ยสำหรับเรานั่งทำงานก็แปลว่าเราควรจะตื่นเนาะใช่ครับผมขอสัก15ครับซึ่งเราจะไม่ได้ยินอีกอย่างนั้นแล้วนะเพราะว่าหูเราแยกไม่ได้นะครับอันนี้เอาไว้ทำงานเกิดมันเร็วกว่านี้มันจะทำให้ frequency ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะเลยครับผมจะลองขำๆเลยนะครับ440ผมลองเอา540นะครับเราจะเจอว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นครับขอโทษทีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแล้วเราจะได้ยินเป็นอีกแบบหนึ่งไปแล้วครับจริงๆตอนนี้ถ้าเดินในห้องเราจะได้ยินเสียงที่ไม่เท่ากันในห้องนะครับแล้วถ้าเราพูดอ่ะเราเดินพูดไปอ่ะเสียงเราก็ไม่เหมือนเดิมเราควรจะได้ยินเสียงแค่ดูดูแต่ตอนนี้เราได้ยินจากอันนี้นะฮะเราได้ยินเสียงดูโผล่มาด้วยนั่นโอเคเดี๋ยวอธิบายให้ฟังครับได้ยินไหมฮะดูอีกอันนึงจริงๆเสียงต้องได้ยินเป็นดูเราได้ยินสองเสียงใช่ไหมครับได้ยินสองเสียง
สิ่งที่สองนั้นในเชิงวิทยาศาสตร์เขาเรียกกันว่าไซด์แบนด์เทคนิคนี้ในดนตรีเรียกว่าเป็น amplitude modulation นะครับfrequency modulation เพราะว่ามี frequency 2 อันที่มันขี่กันอยู่ฮะแล้วเกิดบีทอยู่อย่างเงี้ยครับโอเคครับเป็นอะไรวงดนตรีฝั่งอเมริกันกับฝั่งยุโรปนะฮะเหมือนเดิมครับ2บีทครับครับผมอันนี้ก็หวังว่าจะตอบคำถามพี่เอนะครับถ้างั้นแปลว่าถ้าเกิดตั้งแต่8เฮิรตซ์10ขึ้นไปเราจะไม่ได้ยินเลยใช่ไหมฮะมันจะได้ยินเป็นอีกแบบนึงครับเพราะเราจะได้ยินไซด์แบนด์โผล่ขึ้นมามันจะมีฟรีเควนซีแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าในที่สุดแล้วการเกิดบีทนะครับตะกี้เราได้ยินเป็นบีทเปิบเปิบเปิบแต่พอบีทมันเร็วในระดับนึงมันเกิดฟรีเควนซีขึ้นครับแต่ว่าริทึมกับfrequency เป็นคนละด้านของเหรียญเดียวกันครับจะเหงาทีเนี้ยประเด็นก็คือว่าไอ้4บีทหรืออะไรที่ห่างกันเนี่ยในข้างล่างกับข้างบนมันได้ยินไม่เหมือนกันครับสมมุติอาจารย์เหงาที่440เนาะ444เราได้ยิน4บีทก็จริงครับแต่เราได้ยินมันชัดแต่ถ้าเกิดอาจารย์เหงาขึ้นไป1000กับ1400ก็ไม่ได้ยินจะเป็นอีกแบบนึงครับคือเราจะไม่ได้ยินแบบนี้แต่ว่ามันก็คือจูนที่4เหมือนกันใช่ใช่ที่ประเด็นก็คือว่าเวลาที่เราฟังแบบนี้มันต้องฟังด้วยหูฟังครับสองข้างครับต้องใช้หูฟังคือแยกหูซ้ายหูขวาอิสระเลยครับวันนี้ที่เรามาฟังกันเนี่ยเราฟังจากลำโพงนะฮะมันจะได้เรียกว่าอะไรเหมือนเรากินยาก็กินไทเลนอลแล้วมีนมด้วยครับ ไม่ได้ผลนะครับนึกออกใช่ไหมฮะก็กินแล้วมันมีอย่างอื่นเข้าไปทำให้มันนะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะได้ข้อนึงถ้าเกิดเราอยากจะทำbinaural beat ต้องเป็นแยกใส่หูฟังครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับระบบประสาทของเราเองที่เสียงมันต้องเข้าสองหูไม่แยกกันอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมถามต่อไปถ้าคนจะทำงานสร้างสรรค์แบบนี้ครับดนตรีรีแลกซ์ก็มี binaural beat อย่างเงี้ยทำยากไหมครับอาจารย์มาก็มันไม่ได้ยากที่การทำมันยากที่ทัศนคติมากกว่าคล้ายๆที่อาจารย์โจบอกอะครับเพราะเราเป็นนักดนตรีเนี่ยอย่างหนึ่งของนักดนตรีก็คือเราชอบให้มีเสียงประสานวิ่งไปข้างหน้าผมเป็นนักดนตรีเนี่ยปกติผมเป็นนักดนตรีผมแต่งเพลงอะฮะผมต้องการที่จะทำให้คนฟังเนี่ยโอ้โหมีอารมณ์ไปกับผมอะแต่งานเนี้ยมันไม่ใช่มันเป็นอีกแบบนึงที่ต้องการเราก็ต้องยั้งตัวเองครับแล้วมันบาลานซ์กันระหว่างอย่าให้มันเบื่อจนเกินไปแต่ต้องมันรู้สึกว่าไปข้างหน้าได้แล้วคนยังฟังได้นานๆอันนี้เป็นไปเรื่อยๆมันก็เป็นศิลปะครับคล้ายๆทำไข่เจียวครับจริงฮะแล้วก็อย่างผมเสริมเลยนะฮะที่อาจารย์เหงาพูดคืออย่างถ้าผมทำเพลงที่ต้องการจะให้มันอยู่ที่8เนี่ยมันยากมากเพราะว่าส่วนใหญ่คือถ้าเราทำให้เพลงให้คนหลับมันง่ายนะแต่ทำให้เคลิ้มแล้วไม่หลับอ่ะมันต้องค้างอยู่ที่8ให้ได้อย่างเงี้ยอันเนี้ยคือสนุกมากว่ามันจะรักษาสมดุลยังไงใช่ครับก็ผมมีข้อแนะนำแล้วกันครับที่เคยทดลองทำก็คือพอเรารู้บีทแล้วครับทำเพลงให้ตรงกับบีททำจังหวะของเพลงนั้นๆให้ตรงกับบีทที่เราเลือกครับคราวนี้หลายๆคนก็บอกว่าไม่งั้นก็เป็นเลข8ตลอดเวลาแต่ตะกี้บอกว่ามันก่อนจะไปแตะตรงนั้นมันมีบางช่วงที่มันขี่กันอยู่ลองบวกๆลบๆดูครับดนตรีอันนึงที่เป็นทัศนะอันนี้ผมบอกสำหรับท่านที่ไม่ได้เป็นดนตรีด้วยนะครับคือดนตรีมันเป็นคณิตศาสตร์ครับเสียงที่จะใช้ทำตัวเนี้ยครับเจาะจงไม่ว่าควรจะเป็นเสียงโอ้ขอบคุณมากครับพี่เอครับก็คือข้อหนึ่งเมื่อเช้าที่ของอาจารย์หมอครับพยายามทำแล้วทำเป็นใช้ดนตรีล้านนาทำนะฮะผมเจอว่าผมมีคำถามผมใช้คำว่าผมมีคำถามว่าเครื่องดนตรีอย่างสล้ออย่างคลุยไม่ใช่อาจจะเป็นปี่หรือเป็นอย่างอื่นเนี่ยมันมีเสียงที่เป็นฮาร์โมนิกซีรีส์อยู่ข้างบนพอทำแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยฮาร์โมนิกซีรีส์ข้างบนเนี่ยที่มันเกิดมีสองเสียงที่มันไม่เท่ากันอ่ะมันจะขี่ไม่เท่ากันนี้ฮะผมก็เลยแต่อันนี้ที่ผมใช้เนี่ยผมใช้สิ่งที่เรียกว่าเป็นไซน์เวฟโอเคนะครับเดี๋ยวผมให้ดูไซน์เวฟนิดนึงผมอยากให้ดูเสียงของไวโอลินนะครับนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราดูไซน์เวฟนิดนึงนะครับขอโทษนะครับแป๊บนึงนะครับทุกคนที่เห็นอย่าตกใจนะครับเรากำลังทำงานร่วมระหว่างดนตรีกับวิทยาศาสตร์แล้วก็การแพทย์อยู่นะครับเพราะนั้นจะมีขั้นตอนที่น่าสนใจอยู่ผมเชื่อว่านักดนตรีหลายๆท่านอาจจะไม่รู้เรื่องตรงนี้นะครับบางคนรู้แล้วแต่ยังรู้ไม่ลึกพอวันนี้อาจารย์บุญรัตน์หรืออาจารย์เหงาได้มาอธิบายให้เห็นกันเป็นภาพชัดๆเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรลองดูจากอันนี้โซโล่นี้อย่างเดียวนะครับ
มันไม่มีฟรีเควนซีอื่นมาเจือปนการไม่มีฟรีเควนซีมันก็เหมือนเรายิงยาแล้วยาเม็ดนี้มันเข้าตรงโรคครับมันไม่มีนมมาเจือปนนะครับเพราะเราใช้2อันนะครับดูนะฮะผมใช้2อันนะฮะสะอาดมากเลยครับมันก็เกิดบีดขึ้นมาเพราะมันมี2อันนี้นะฮะตะกี้ผมลองใหม่นะฮะไม่มีนะฮะเราจะเจอว่ามันเป็นแท่งเดียวเลยครับไม่ขยับเลยครับพอเราใส่บีดเข้าไปคราวนี้ดูที่ไวโอลินนะครับผมจะไปที่ไวโอลินนะครับขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับอาจจะต้องใช้เจ้านี่หน่อยหนึ่งโน้ตตัวเดียวกันเลยนะครับโอ้เห็นข้างบนไหมครับครับข้างบนนั้นคือนี่คือเสียงไวโอลินเสียงเดียวนะฮะแต่มันมีเสียงอื่นๆที่ทำให้มันกลายเป็นไวโอลินนะครับเสียงพวกนี้เราเรียกมันว่าฮาร์โมนิกซีรีส์คำถามก็คือถ้าเราใช้เสียงแบบนี้ในการทำไบโนรัลบีทเนี่ยมันควรจะเป็นอันเดียวเพราะว่าทำไมเพราะมันเหมือนยาบริสุทธิ์นะครับช่วยเสริมนะถ้ายังเครื่องดนตรีอะไรที่ทำเป็นเสียงเดียวได้ครับที่มันเกือบจะคล้ายก็มีแค่ฟลูทครับคือเครื่องเป่าเครื่องเป่าต้องเป็นฟลูทฮะต้องเป็นฟลูทอย่างเดียวเป็นฟลูทเพราะถ้าเกิดเป็นคลาริเนตเนี่ยมันจะมีฮาร์โมนิกซีรีส์ข้างบนแล้วฮาร์โมนิกซีรีส์ข้างบนของคลาริเนตเนี่ยมันจะเป็นเลขคีย์อย่างเดียวจะเป็นเลขคีย์อย่างเดียวจะเหงาให้ดูได้ไหมคลีเน็ตล่ะครับคลีเน็ตครูนะครับเทียบกับฟรุตครับครับวันนี้เราโชคดีจริงๆได้จันหยามานะครับมีทุกเครื่องมือที่อยู่ในโปรแกรมนี่เป็นโปรแกรมฟรีครับง่ายดีครับเลือกโปรแกรมนี้มาให้พวกมันพอดีบอกวันนี้ต้องไปสร้างสรรค์นะฮะเผื่อมีน้องๆถามว่าจะไปหาโปรแกรมแบบนี้ได้ยังไงนะฮะจะได้บอกว่าไปโหลดฟรีได้มันของฟรีไม่ใช่ของผีนะครับของฟรีครับครับเข้าใจฟรีนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวขอนิดหนึ่งเทมเพลตโอเคครับแล้วก็ผมเปิดอันนี้ขึ้นมาแล้วก็โอเคครับแล้วก็โอเคชื่อมันชื่อว่า BBC Symphony Orchestra นะครับหวังว่ามันจะได้นะเพราะมันเป็นคลินแต่มันเป็นคลินเน็ตกลุ่มนะครับอาจารย์โจก็จะมีปัญหานิดนึงครับเดี๋ยวผมเอาฟลุตก่อนนะครับฟลุต3ตัวโอเคถ้าไม่ได้เดี๋ยวผมจะลองที่ปิคโคโลครับแล้วคราวนี้เราลองดูที่ฟลุตนะครับแล้วก็อันนี้คือฟลุตนะครับแต่มันเป็นฟลุต3ตัวนะผมไม่แน่ใจว่ามันจะนั่นได้หรือเปล่าจะเจอว่าไม่ได้มันเป็น3ตัวแต่นี่ยังไม่คลีนเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะลองบีบดูนะฮะขอดูนิดนึงว่าผมทำได้ไหมโอเคครับโอเคโอเคผมขยับตัวนี้ไปที่440นะครับแถวๆ400ใกล้เคียงตรงเนี้ยเอาใหม่นะครับลองดูนะครับผมบีบสุดๆเลยนะกลายเป็นไซด์เวฟครับเพราะมันเหลืออันเดียวครับนี่เราไปดูอันสเปกตรัมอันหลังนะครับดูตรงนี้นะฮะเราจะเจอว่ามันรั่วมานิดนึงครับแต่ว่ายังรั่วอยู่หน่อยๆเห็นยอดมาผมลองบีบอีกนะครับดูว่าเขาทำได้ไหมอึ๊บโอเคน่าจะสุดละอันนี้โอเคครับลองเทียบกับไซด์เวฟตัวนี้ดูตัวนี้นะครับอันนี้ผมใช้ EQ บีบให้เพื่อจะแสดงสาธิตให้เห็นเฉยๆครับว่าเสียงฟลุตตะกี้ที่เราได้ยินเนี่ยพอบีบฮาร์โมนิกซีรีส์เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นได้แต่ถ้าเราแต่มันไม่เป็นเสียงฟลุตแล้วฮะถ้าเราอยากจะได้ยินเสียงฟลุตมันแปลว่าผมต้องเอาไอ้นี่ออกครับเอา EQ นี้ออกเอาตัวถี่นะครับแล้วดูนะครับผมเอาออกแล้วนะครับโอ้ตัวถี่ฟลุตอยู่บนนี้ครับสักครู่นะครับโอเคผมบายพาสแล้วเฮลโลเป็นเพราะผมไม่ได้โซโล่มันนะทำเยอะแล้วก็ลืม
นี่ถึงจะเป็นฟลูทครับมันมี noise มีอย่างอื่นโผล่ขึ้นมาด้วยนั่นซึ่งเป็นในแง่นึงพอเราจะใช้เครื่องดนตรีมาทำเนี่ยมันก็อาจจะพอได้แต่มันก็จะเกิดประเด็นอย่างนี้ครับว่ายามันไม่ได้เป็นยาที่แรงเพียงพออาจจะไม่ได้เบต้า 100% ใช่ครับจะไม่ได้คลื่นนั้นๆ 100% ก็ไม่เสียหายอะไรใช่มั้ยฮะไม่เสียหายก็ผมก็ต้องทดลองดูครับผมก็เราก็ไม่แน่ใจครับแต่ว่าตอนนี้ที่ทดลองไปที่ทำไปกับโครงการที่ทำอยู่คือใช้ไซน์เวฟอย่างเดียวเลยเพื่อจะให้ได้ผลอย่างนั้นจริงๆไม่อินเตอร์เฟียถ้าเราเกิดเราไม่ได้ใช้ฟลูทในเครื่องเราเป็นขลุ่ยอย่างนี้ได้ไหมครับผมว่าก็คงคล้ายๆกันเพราะว่าลักษณะมันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ใช้ถ้าเรามองในแง่ของซาวเนี่ยเราใช้อย่างกีตาร์อย่างไวลินเนี่ยแทบไม่ได้เลยผมว่าเพราะว่ามันมีฮาร์โมนิกซีรีส์ข้างบนที่ซับซ้อนกว่ามากอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมครับผมท่านโจจะมีอะไรเสริมไหมครับว่าถ้าจะทำงานตรงเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยไลฟ์ขึ้นไลฟ์นะแล้วก็ในห้องประชุมเนี่ยต้องการจะทำเพลงเพื่อมาเข้าร่วมโครงการของเราเนี่ยเกี่ยวกับดนตรีรีแล็กเซชันเนี่ยครับแล้วเขาอาจต้องคำนี้ผมไปนั่นเล่าบีทไอ้นู่นไอ้นี่มีไอเดียยังไงครับอาจารย์โจว่าควรจะทำยังไงคือผมว่าวันนี้ข้อมูลมันเยอะมากนะมันท่วมนะครับแล้วมันหยิบตรงไหนมาก็ได้อะมันมีอยู่10เรื่องอะผมว่าหยิบมาเรื่องเดียวทำก็พอแต่ว่าไม่ได้แปลว่าข้อมูลนี้ไม่สำคัญนะจริงๆแล้วในที่สุดถ้าเราขุดลึกขึ้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่ต้องรู้ครับที่พูดวันนี้ทั้งหมดนะครับแต่ว่ามันเหมือนบันไดขั้นสุดท้ายแล้วผมว่าเราค่อยๆเดินครับนะฮะอาจจะเริ่มบางเรื่องอ่ะสมมติถ้าเราสนใจเรื่องbinaural beatเนี่ยก็เจาะเรื่องนี้ก่อนว่าเราอย่างที่พี่เอถามเนี่ยเราใช้ยังไงปนในเพลงยังไงแล้วแต่งเพลงยังไงเนี่ยแต่งยังไงนี่เป็นความคิดสร้างสรรค์แล้วเนาะแต่ว่าเรารู้วิธีแล้วว่าเอาไปโนบิเดี๋ยวสร้างอย่างนี้ครับครับทุกคนสร้างได้ครับสร้างที่บ้านได้เลยครับอย่างที่จันโจจันเหงาพูดก็คือว่าให้เป็นความรู้สึกใช่ไหมฮะว่ามันคืออย่างเงี้ยคือความเป็นรีแลกซ์ผมว่าอันนั้นเป็นเรื่องของการเริ่มต้นอย่างที่จันโจบอกเราเริ่มต้นจากตรงนั้นนะครับพอเราเริ่มต้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเกิดความอยากรู้เพิ่มก็ค่อยหาความรู้เพิ่มไปทีละนิดใช้องค์ความรู้จักอาจารย์ยาวเมื่อกี้ทั้งเรื่องการใช้เสียงต่ำเสียงเบสที่ค่อยมาครับ pitch space and ซึ่งผมไม่มีอะไรเลยผมก็ใช้ตามความรู้สึกอะครับว่าถ้าเราเปิดเสียงต่ำไปยาวๆคนก็ไม่ไหวอะครับเขาก็โอเคให้มีช่วงว่างให้เขามีช่วงหายใจผมทำขึ้นมาพวกผมจะพูดเรื่อง space นั่นแหละก็น่าสนใจหลายๆเรื่องรวมถึงเรื่องโทนคัลเลอร์ที่อาจารย์ยาวพูดใช่ไหมว่าเครื่องดนตรีแต่ละเครื่องก็จะมีเสียงที่ไม่เหมือนกันเหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะนั้นอยู่ที่การเลือกใช้แล้วล่ะว่าจะอย่างไรผมเลือกสตริงเพราะเราพูดเรื่อง relaxation แต่ถ้าบางคนไม่ใช้สตริงได้ไหมครับอาจารย์ได้ครับจริงๆก็จะใช้กลุ่มเสียงที่คล้ายๆกันบางคนอาจจะอยากจะได้เสียงที่กังวานแล้วก็มาแล้วก็หายเหมือนที่เราเล่นตอนแรกๆก็ได้เช่นเดียวกันได้ครับก็มีหลายทางเลือกมากๆในการทำชนิดนี้ครับอย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมีคำถามอะไรต่อไหมครับไม่มีเราจะได้ไปต่อเซสชั่นต่อไปตั้งใจเลยครับงั้นขอถามอาจารย์เงาต่อนะคะครับไอ้ super impulse binaural beats มันเป็นยังไงนะคะอธิบายอีกทีได้ไหมคะผมอันนี้ผมต้องขอออกตัวก่อนว่าผมยังไม่แน่ใจนะครับแต่เท่าที่ผมฟังจากอาจารย์ท่านนะครับจากอาจารย์จักริดเนี่ยท่านหมายถึงว่าเนื่องจากปัญหาที่เจอก็คือเวลาอยู่ในเพลงปุ๊บเนี่ยพอมันเปลี่ยนลีลาเพลงอะแล้วมันอยู่ในเสียงเดียวกันหมดเป็น binaural beat เสียงเดียวกันหมดเนี่ยข้อหนึ่งคือมันก็เกิดปัญหาขึ้นฮะแล้วผมดูจากที่ท่านทำเนี่ยท่านจะใช้ฮาร์โมนีเปลี่ยนเสียงประสานไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการเปลี่ยนเสียงประสานอย่างนั้นไปเรื่อยๆแล้วเรามีเสียงตัวไบโนโรบีดเนี่ยคาอยู่เสียงเดิมมันก็จะเกิดการกัดกันขึ้นเกิดดิสโซแนนซ์เกิดขึ้นซึ่งทำให้จะลักษณะไบโนโรบีดที่อยากจะได้เนี่ยมันไม่ได้ผลท่านก็เลยต้องใช้วิธีการให้เกิดมีการเปลี่ยนเสียงที่ท่านเคยอธิบายให้ฟังก็คือว่าท่านอัดเสียงของครูแอดมานะฮะแล้วท่านก็เกิดมีการเอามาบิดนะฮะในคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะปรับเสียงของมันให้มันให้เพลงนั้นเปลี่ยนเสียงไปได้อันนี้ที่ผมเข้าใจนะครับผมเข้าใจเรื่องเดียวกันแต่ผมอธิบายอย่างนึงคือสมมติปกติเราฟังซ้ายขวาใช่ไหมครับเราก็จูนข้างหนึ่งให้มันเพี้ยนไปคือปกติเราฟังซ้ายขวามันจะจูนคีย์เดียวกัน440ทั้งคู่คราวนี้ผมก็ไปทำในโปรแกรมว่าลำโพงขวาผมเพิ่มอีกสัก4เฮิรตซ์ทั้งหมดมันก็จะขนานกัน4เฮิรตซ์ครับแต่ทำด้วยเครื่องดนตรีล้านนาที่แกทำซึ่งอันนี้ผมว่ามันเป็นไปไม่ได้ไงมันยากมากแต่ว่าถ้าทำในโปรแกรมอะครับครับคือจูนอิเล็กทรอนิกส์อะจูนตอนมิกซ์อะมันน่าจะขนานกันได้อยู่แต่ผมก็เสียวเหมือนกันนะอาจารย์ว่าเวลาคนดนตรีเล่นเนี่ยพอเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนโน้ตอะมันจะต้องมีเพี้ยนหน่อยๆอยู่แล้วแล้วจริงๆนิสัยดนตรีคือจะต้องเล่นให้ตรงไงครับ
ถึงแม้จูนของผมไม่ตรงอ่ะผมก็ต้องบิดมือให้ตรงบิดมือให้ตรงกันก็จะเกิดปัญหาอย่างเงี้ยครับครับครับผมน่าสนใจมากๆขอบความรู้เต็มเหนี่ยวจริงๆครับทั้งอาจารย์สองท่านอาจารย์โจอาจารย์เหงาเรายังเหลือเซกชันอีกเซกชันนึงก็คือการที่เราจะลองทดลองทำดนตรีร่วมสมัยหรือว่าดนตรีรีแลกซิชันกันในคลาสวิญญาครับโดยที่เดี๋ยวอาจารย์เหงาจะทำการเล่นเล่นคีย์บอร์ดให้ใช่ไหมครับจะขอเชิญนักดนตรีในห้องนี้นะครับสักประมาณ3คนได้ไหมครับได้ครับจะขอมาเล่นร่วมกันสาธิตว่าเอ๊ะถ้าเกิดจะทำดนตรีที่รีแลกซิชันเนี่ยจะทำอย่างไรแล้วก็มีวิธีคิดอย่างไรนะครับขออาสาสมัครในห้องนี้สัก3ท่านได้ไหมครับที่จะเล่นดนตรีที่อยู่ซ้ายมือหรือใครพกดนตรีมาก็เล่นด้วยกันกีตาร์ก็ได้นะครับผมมาเชิญครับเชิญครับจะสามารถขอรบกวนพี่เอที่กีตาร์นะครับครับพี่เอนะครับผมโตโต้สนใจไหมครับสนใจเชิญเลยครับเลยครับเชิญเลยครับครับผมแจมครับแจมครับครับแล้วขออีกสักท่านนึงนะครับถึงไหนก็ได้เลยครับผมอีกท่านนึงมีใครสนใจไหมครับผมจะสงการสนใจไหมครับผมคราวนี้ผมก็เลยมีเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าคราวนี้พอย้อนกลับไปที่เครื่องล้านนาเนี่ยจะดีขึ้นไหมถ้าเกิดเราอยากจะทำแบบนี้มากขึ้นเนี่ยลองบันทึกเสียงแล้วลองกลับไปวิเคราะห์ในแง่เชิงสเปกตรัมว่าเครื่องดนตรีล้านนาเนี่ยแต่ละเครื่องน่ะคาแรคเตอร์มันเป็นยังไงผมว่านั่นจะเป็นองค์ความรู้ที่ดีมากเลยครับเก็บไว้ใช้ครับเพราะว่านะครับเพราะตอนนี้ที่ผมทำอย่างผมทำกับมโหระทึกนะอาจารย์กับพวกของเนี่ยผมก็ไม่ใช่ analyze แค่ตัวหัวเสียงของมันผม analyze 10จุดในเวลาเพราะมันเสียงมันเปลี่ยนฮะก็เลยต้อง analyze 10จุดว่าการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยมันเปลี่ยนยังไงแล้วพอเทียบกันแต่ละใบแล้วมันดีมากเลยครับได้ความรู้เยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวบทความวิชาการกำลังจะออกเนี่ยครับเป็นความรู้โบราณใช่ไหมเป็นอันนี้คือตีมโหระทึกอัดไว้แล้วแกะสเปกตรัมแล้วทำสถิติอย่างนี้เลยครับ10จุดต่อใบ10จุดต่อใบแล้วก็นับเอา20 partial มั้ง harmonic series 20 อันจากต่ำไปสูงเสียงได้สร้างขึ้นมาได้เลยใช่ไหมอันนี้พอทำเสร็จแล้วพอสร้างกลับขึ้นมาก็ได้เสียงใกล้ๆมโหระทึกอยู่แล้วได้ความรู้เยอะเลยฮะแต่ก็เอาไปสร้างสรรค์นะฮะสุดท้ายแล้วผมไปทำเป็นเอาเสียงมโหระทึกเนี่ยเอาไปทำเป็นเสียงประสานให้กับวงเล่นเพราะฉันวงต้องเล่นไมโครโทนแหลกเลยในช่วงนี้ก็เราจะขอค่าเวลาด้วยการก็เล่าอย่างที่อาจารย์หมอได้พูดตอนเช้านะฮะแล้วผมอาจารย์เหงาอาจารย์โจพูดผมก็ยังพูดจะหมอจะพูดถึงเรื่องคำว่าไมโครโทนเกิดขึ้นมาซึ่งน่าสนใจมากเพราะวันนี้ที่เราพูดกันมาทั้งวันส่วนใหญ่จะค่อนข้างไปทาง12เสียงหรือ7เสียงอย่างนี้อาจารย์บ๊อบต้องนั่นแหละครับต้องร้องไทยให้ฟังนิดนึงต้องมีการเพราะว่าผมไม่อาจหานะให้อาจารย์บ๊อบร้องไทยให้ฟังก็ไม่ถ่ายแล้วคืออย่างที่พูดนะครับพอมันดนตรีมันเป็นเรื่องของว่าทำที่ถูกสร้างขึ้นมานะฮะมันความชอบอย่างเราอาจจะพูดถึงเรื่องสเกลเรื่องบันไดเสียงต่างเนี่ยมันก็เริ่มมีความแตกต่างกันแล้วล่ะอย่างล่าสุดที่ผมเพิ่งออกรายการนะครับของ Harmonize กับพี่อ้นไปผมก็เล่นดนตรีแบบ World Music เลยนะฮะคือผมเป่าครุยอินเดียจันตอบโพสนี่ก็ไปเล่นเครื่องสลอบ้างเนี่ยมันเล่นปนกันโหมันคือมันกลายเป็นเรื่องของแบบส่วนตัวกับคิดว่าคือความที่ไม่เหมือนกันเนี่ยมันเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยประมาณนี้ฮะแล้วก็ทำให้ผมคิดว่าความจริงแล้วเราไม่ได้อย่างที่จันโจพูดสกิลล้านนาคืออะไรอะผมไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้ละตอนหลังผมเล่นมากๆสเกลล้านนาคืออะไรเนี่ยครับครับผมก็ไม่ค่อยเริ่มไม่เข้าใจแล้วแต่ความรู้สึกว่าความมันขนาดนั้นมันไปด้วยกันได้ครับแค่นั้นเองครับรู้สึกแค่นั้นอันนี้เดี๋ยวผมมีพอดีเราอยู่ตรงนี้แล้วรอระหว่างรอดนตรีนะครับก็เลยโอเคครับเดี๋ยวช่วงนี้ระหว่างรอดนตรีจูนเสียนะครับทุกคนสามารถไปรับเบรกกับกาแฟข้างนอกได้นะครับเบรกกันก็ได้ครับแล้วเรามากินด้วยกันครับThank you.
Thank you.
Relaxation and Media นะครับก็อย่างที่เราได้กล่าวไว้ตอนเมื่อกี้ก่อนที่เราจะมีพักเบรกนะครับว่าเราจะมีการแสดงดนตรีสดๆอะไรตรงนี้นะครับโดยเป็นนักดนตรีจากที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้นะครับเพื่อมาทำการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นดนตรีแบบ Relaxation ดูกึ่งๆก็จะเป็นกึ่งๆ Improvise นิดๆนะครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนลองเห็นภาพถ้าสมมติเราจะทำงานสร้างสรรค์ประเภทนี้จะต้องเป็นเสียงประเภทไหนที่เราชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่เถอะนะครับแต่ได้มีการทดลองก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพอหลังจากจบตรงนี้นะครับอยากจะขอฟีดแบคจากผู้ที่ร่วมฟังว่าทุกคนได้ความรู้อะไรบ้างหรือว่ามีความประทับใจหรือว่าต้องการได้ยินอะไรบ้างนะครับเพื่อเป็นฟีดแบคกลับมาของโครงการนะครับนักดนตรีทุกท่านพร้อมไหมครับผมพร้อมไหมครับเดี๋ยวเขาเชิญข้างหน้าเลยครับทุกท่านพร้อมไหมครับครับเราก็ลองเลยครับเป็นแจมเซสชันนะครับเป็นกรณีพิเศษที่เราสร้างขึ้นทันทีทันใดนะครับในโครงการนี้นะครับโอเคครับทุกคนพร้อมนะครับผมเริ่มได้เลยนะครับThank you.
Thank you.
ครับงดงามมากๆครับเพลงคิดขึ้นมาสดๆนะครับ Relaxation นะครับโอ้อันนี้คืออะไรครับ Binaural Beat ที่อาจารย์เหงาเปิดตลอดเวลาแต่เราไม่รู้ไม่ได้ยินไม่รู้สึกตัวเลยโอ้อันนี้ก็รู้สึกไหมครับรู้สึกแบบนี้ครับโอ้โหนี่เราทำดนตรีบำบัดไปในตัวแล้วนะครับเนี่ยโดยตัวเลยฮะแต่ไม่รู้สึกตัวเห็นไหมครับยอดเยี่ยมมากๆครับวันนี้ต้องขอเสียงตบมืออีกครั้งนะครับกับนักดนตรีกับอาจารย์เหงานะครับผมโอเคครับขอบคุณทุกคนนะครับคราวนี้มาถึงตอนที่อยากจะขอฟีดแบคนะครับจากทุกท่านนะครับที่วันนี้ได้มาทั้งตอนเช้าและถึงตอนบ่ายที่ได้รับความรู้จากอาจารย์เหงาจันโจแล้วก็คุณหมอจากกรีฑานะครับอยากทราบฟีดแบคนิดนึงว่ารู้สึกอย่างไรบ้างนะครับก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้มางานนี้นะคะตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากแต่คิดว่าได้โครงได้รู้แล้วแหละว่าถ้าเกิดจะแต่งเพลงแนวนี้จะเริ่มต้นที่ตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะคนไหนอยากจะให้ฟีดแบ็กบ้างไหมครับผมว่าอย่างไรเอ่ยนะครับมีใครไหมครับผมคุณครับคุณนั้นนะครับครับก็ผมเป็นเด็กปีหนึ่งครับก็มีความสนใจในเรื่องนี้ด้วยครับผมก็วันนี้ก็ได้มาก็รู้สึกว่าเราได้เห็นความสำคัญของหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงที่มันเบาแล้วเราไม่ได้ไปใส่ใจมันบางทีมันก็สำคัญมากๆเราสามารถเอามาทำเป็นผลงานเพลงดีๆแบบนี้ก็ได้ก็ประมาณนี้ครับว่าได้รับประสบการณ์ในตรงนี้เราคิดว่าจะนำไปใช้อะไรได้บ้างในการที่เราจะทำงานเพลงนะครับผมมีสักท่านไหมครับผมโอเคครับของผมคุณพี่ข้างหลังนะครับขอบคุณไม่ได้คาดหวังอะไรมากแต่ว่าเบรกจากงานวิจัยแล้วมาบำบัดมาฟังเพลงบำบัดทีนี้แต่สิ่งที่ได้ก็เกินคาดมากมันอาจจะดูเหมือนอะคาเดมิกหรือวิชาการนะแต่ว่าจริงก็เข้าใจได้แต่ส่วนตัวเองไม่ใช่นักดนตรีแต่ก็อยู่วงควายร้องประสานเสียงแล้วรู้สึกว่าชอบอะคูสติกไม่ค่อยชอบเสียงที่ออกจากลำโพงเท่าไหร่อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันบำบัดในแบบที่เรารู้สึกอย่างที่อาจารย์ว่าคือใช้ความรู้สึกของตัวเองก็ได้หลักไปเพราะอีกส่วนที่อยากได้คือสมมุติเราจะแนะนำนักศึกษาหรืออะไรให้เป็นดนตรีบำบัดเนี่ยจะมีเกณฑ์ในการดูยังไงหรือเลือกยังไงก็อาจจะแอพพลายจากตรงนี้ไปใช้ได้อย่างเงี้ยค่ะก็ที่คิดว่ามีวันนี้มีประโยชน์หลายแบบหลายอย่างมากหรือว่าใช้กับคุณแม่ตัวเองค่ะที่เป็นอัลไซเมอร์แต่แกชอบร้องเพลงคือมันเป็นพรูฟนึงที่ว่าเรามีความจำที่ลางเลือนแต่ว่าร้องเพลงได้แล้วก็จำเพลงสมัยโบราณอะไรนี้ได้หมดเลยนะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับขอบคุณมากๆนะครับถือว่าโครงการนี้นะครับได้คิดขึ้นมาก็เพื่อผลประโยชน์ระยะยาวด้วยนะครับว่าอีกหน่อยความจริงวงการดนตรีเรามีหลายรูปแบบนะครับอ๋อมีข้างหลังอีกแล้วครับท่านหนึ่งนะครับครับผมยังไงครับวันนี้ได้มาอบรมก็ดีใจมากนะครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยทำสปานะครับเราก็ใช้ทางด้านรูปรสกลิ่นเสียงแล้วก็สัมผัสในการสร้างความผ่อนคลายให้กับลูกค้านะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของเสียงนะครับเราก็อยากนำเอาดนตรีที่มีความเป็นอัตลักษณ์ล้านนาของเราเนี่ยไปช่วยบำบัดผ่อนคลายให้กับผู้มาใช้บริการให้เขาได้มีสุขภาพที่สุขทั้งกายทั้งใจทั้งจิตนะครับเป็นการดูแลสุขภาพองค์รวมก็อยากให้ทางมหาลัยนะครับจัดการอบรมแบบนี้แล้วก็สร้างผลงานเพลงเพื่อที่จะมาช่วยบำบัดจิตให้กับชาวบ้านนะครับให้มีสุขภาพจิตที่ดีครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับผมไปขออาจารย์ตอบพงหัวหน้าโครงการนะครับผมครับก็ในนามของโครงการลานามิวสิกสไตล์ for relaxation and media นะครับจัดโดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและลานาสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณคณะวิทยากรผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับนักดนตรีกิตติมศักดิ์ทุกท่านนะครับรวมไปถึงท่านผู้เข้าร่วมอบรมนะครับในวันนี้ก็หวังว่า
ในอนาคตต่อไปนะครับก็จะได้เกิดผลงานเพลงที่จะเป็นแนวใหม่นะครับสำหรับวงการดนตรีวงการที่มีศิลปะกับศาสตร์ทางการแพทย์เนี่ยผสมผสานกันนะครับก็อยากจะเห็นตรงนี้ให้มันเกิดขึ้นจริงในอนาคตนะครับแล้วก็ต่อไปข้างหน้าเนี่ยอีก1เดือนนะครับก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการประกาศรับผลงานนะครับหมายถึงว่าคนที่จะเสนอผลงานเพลงนะครับก็จะมีฟอร์มให้เขียนเป็นแนวคิดนะครับเขียนเป็นแนวคิดแนวอยากจะทำเพลงแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีการประชาสัมพันธ์ต่อไปในอีกไม่ช้านะครับเนาะนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมครับขอบคุณมากๆนะครับครับสวัสดีครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปร่วมกันสักรูปนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีQR Codeนะครับเดี๋ยวรบกวนทุกท่านนะครับสแกนแล้วก็